สวัสดีครับสวัสดีครับผมกับเราสองคนวันนี้วันอะไรวันหยุดเอ้ยวันนี้วันรัฐธรรมนูญที่10ธันวาคมนะครับก็มาเป็นประจำเช่นเคยนะครับก็พบกับพี่นงครับนะครับแล้วก็ผมเป๊ปซี่ครับก็แน่นอนว่าวันนี้มีเรื่องราวมาพูดคุยกันเหมือนเคยครับแม้ว่าฟุตบอลไทยอาจจะดูเงียบเหงานิดนึงนะเงียบทำไมก็ไปคึกคักกระส่ายทำไมเอ้าก็มีข่าวเกิดขึ้นทุกวันเห็นไหมทีมชาติไทยต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งเพื่อที่จะให้มันดูดีขึ้นนะประมาณตั้ง20ปีแล้วก็ทีมชาติไทยก็จะดีขึ้นมาเองแล้วก็คำถามมันก็เกิดขึ้นมาว่าไอ้ก่อนหน้านั้นมันก็แล้วดีทำไมไม่ต่อยอดอ่ะนะก็มีสิ่งที่หลายคนก็มาพูดก็บอกว่าจริงๆแล้วคำว่าเซตซีโร่เนี่ยที่วันเริ่มต้นถ้าใครจำได้เนี่ยเราไม่ควรจะไปเซตเอาตอนนั้นครับเพราะคำว่าเซตซีโร่เนี่ยมันหมายถึงการมานับหนึ่งใหม่หมดเลยจากก่อนหน้านี้ทีมชาติไทยมันกำลังจะดีใช่ไหมชุดไอเดี๋ยวก็หาว่าผมเป็นติ๊กซิโก้อีกก็พูดตั้งแต่ติ๊กซิโก้แหละอ่ะว่าตอนนั้นอ่ะมันกำลังจะดีนะมีคนนำเมาเทปการแข่งขันที่ว่ามันต่อบอลกัน22ครั้งโน่นนี่นั่นมาดูนะตอนนั้นถ้าสมมติว่าเราทำเป็นนะเราก็ต่อยอดเข้าไปต่อยอดนั้นที่นี่หมายถึงว่าก็เอารูปแบบของซิโก้แหละที่มันทำและโค้ดเคิร์ดต่างๆมาต่อยอดไปแต่ว่าด้วยความที่เราบอกว่าทุกอย่างมันต้องเซตซีโร่มันต้องมาเริ่มที่ศูนย์ใหม่ฮะการที่ทีมชาติไทยไม่ประสบความสำเร็จในซูซูกิครับก็เป็นเรื่องที่ปกติเพราะเรามาเซตซีโร่ใหม่ครับคือพี่น้องมองตรงนั้นมองเป็นเพราะว่าเซตซีโร่เพราะจริงๆอ่ะมันไม่ใช่หรอกผมประชดผมประชดจริงๆแล้วเนี่ยมันคือมันต้องสานต่อเข้าใจป่ะแต่ทุกอย่างเนี่ยคุณบอกคุณจะเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นการสร้างทีมชาติโน่นนี่นั่น คุณมาเซตซีโร่อย่างเซตซีโร่ทุกวันนี้ก็คือคุณบอกว่าการเริ่มต้นของทีมชาติไทยในอนาคตวันข้างหน้าด้วยการที่เอาชาติของอาเซียนเนี่ยนักฟุตบอลอาเซียนเนี่ยมาเล่นในไทยลีกเห็นนะมันก็จะผิดแปลกจากเมื่อวานก่อนว่านักฟุตบอลไทยในไทยลีกเนี่ยจะต้องได้รับการดูแลแล้วก็เข้าไปเล่นในระดับทีมชาติถูกไหมคือให้มันเป็นต่อเนื่องแต่นี่คุณบอกว่าณวันนี้เราเอาโควต้า3บวก1บวก3ถูกไหมก็คือยุโรปเอ้ยตัวนอกเอเชียแล้วก็อาเซียนก็เท่ากับ7คนคือเท่ากับว่าคุณก็มาเซตใหม่อีกทีนึงนะการเซตใหม่อีกทีนึงเนี่ยมันก็จะเกิดผลในวันข้างหน้าว่าตัวทีมชาติคุณเชื่อผมว่ามันไม่เกิดแน่นอนมันไม่เกิดเพราะมันไม่มีเวทีแล้วมีคำถามว่าถ้าเอาจริงเห็นพี่นงวิจารณ์ทุกวันทุกวันเนี่ยมีอะไรกับสมาคมชุดนี้หรือเปล่าอ๋อไม่เกี่ยวผมบอกแล้วผมไม่เคยด่าสมาคมผมไม่เคยด่าผู้บริหารแล้วก็เรื่องส่วนตัวผมก็ไม่เคยที่จะหยิบออกมานะเพราะว่าเรามองในฐานะที่เป็นสื่อผมบอกมีคนด่าผมก็เยอะว่าไอ้เนี่ยมาตั้งธงด่าสมาคมผมบอกผมไม่เคยด่าผมไม่เคยอะไรสิ่งที่มันไม่ดีผมก็แนะนำติติงไปอย่างเรื่องของไอ้เรื่องที่ไหนที่ผมบอกว่าถ้าเป็นเรื่องของการสร้างทีมเรื่องอะไรเนี่ยที่ถ้ามันไม่เป็นระบบเนี่ยมันก็ต้องมาพูดอย่างเรื่องของเนี่ยตัวโควต้าของอาเซียนบวกกับเอเชียเนี่ยผมบอกผมไม่เห็นด้วยแล้ววันนี้มันก็เกิดตั้งตอนไหนวันนี้คุณก็ออกมาพูดแบบว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยไอ้4ตัวเนี่ยมันจะต้องเล่นทีมชาติอย่างเดียวถูกไหมล่ะไอ้นี่มันก็คือความผิดแล้วผิดตรงที่ว่าถ้าไอ้สี่ตัวนี้มาเล่นไม่ได้เด็กคุณก็ไม่ให้มันเกิดดิเอาถูกไหมล่ะก็คุณบอกว่าเนี่ยทีมชาติไทยชุดใหญ่จริงๆมันจะต้องมี4ตัวนี้ผมว่าพอผมอ่านแค่นี้ผมก็บอกว่าทุกอย่างมันจบแล้วแทนที่คุณบอกว่า4ตัวนี้ถ้าเป็นผมบอกว่า4ตัวนี้ก็คือเอามาช่วยแค่นั้นเองแต่ว่าเรามีตัว11ตัวหรือ18ตัวที่มันเป็นตัวไทยลีกอยู่แล้วแล้วก็เอามาเล่นตรงนี้แล้วพวกนี้เข้ามาเสริมมันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าสภาพวันนี้มุ้ยนั่นแหละ33 33 3เป็น32อ่ะมันหมดแล้วล่ะใช่ไหมมันใช้ได้อีกปีนี้ปีเดียวปีหน้ามันผมว่ามันคงจะล้าแล้วล่ะหรืออะไรเงี้ยหรือว่าจะใช้ไปก็แล้วแต่ทีละตอนนั่นแหละทีละตอนก็2727 28นะพวกนี้ใช้งานอีก 2-3 ปีอ่ะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยพอพวกนี้มันหมดระวางลงไปเนี่ยตัวใหม่นะวันนี้ไม่มีใครพูดถึงเลยอ่ะคุณดูดิคุณดูวันนี้ทีมชาติไทยตกรอบหรืออะไรก็แล้วแต่หรือไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะมาบอกว่าเฮ้ยถึงแม้เราจะพลาดตรงนี้แต่เรามีตัวใหม่เข้ามาเยอะแยะมากมายแต่วันนี้ทุกคนไม่ได้พูดถึงตัวใหม่หมดเลยเพราะตัวใหม่มันไม่มีใช่ไหมเพราะคุณไม่ได้สร้างแล้ววันนี้คุณก็กำลังจะนั่นมันไปอีกประสบการณ์ต่างๆนี่สิ่งที่ผมบอกว่าวันนี้ผมไม่สบายใจในเรื่องนี้ไงผมไม่สบายใจว่าคืออะไรก็แล้วแต่เอออะก็สีแข้งเอออะก็สีแข้งซึ่งตรงนี้มันต้องปล่อยไปแล้วแล้วต้องมาเริ่มต้นกันใหม่ให้โอกาสเด็กใหม่แล้วก็สร้างทีมใหม่ตรงนี้มันมากกว่าแล้วที่ผ่านมาผมก็บอกว่าผมไม่ได้มาว่ารายบัตรแต่เพียงแต่บอกว่าระบบการบริหารของสมาคมทั้งหมดกับรายวันมันผิดพลาดคุณจำได้ไหมผมเคยมาพูดไม่ใช่ว่าผมเป็นคนเก่งผมบอกว่ารายวันช่วงที่ว่างอ่ะคุณน่าจะเอาเด็กเนี่ยมาลองมาโน่นมานี่มานั่นเพราะว่าเราไม่มีสีแข้งครับแล้วปรากฏว่าคุณก็เฉยคุณก็เงียบคุณก็ไม่เคยฝึกซ้อมโน่นนี่นั่นคุณบอกว่ามันไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์เรียก
นักฟุตบอลมาไม่ได้พอมันไม่ได้ปั๊บพอถึงเวลาปั๊บคุณก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เอาตัวที่คุณมีเอามาเล่นและหลายคนก็ยังบอกว่าเฮ้ยทำไมไม่เอาตัวนั้นมันเก่งตัวนี้มันเก่งคุณก็ไม่เรียกแล้วช่วงที่ว่างแทนที่คุณจะดูทีมไทยลีกคุณบินไปญี่ปุ่นคุณจำได้ไหมนั่นมันก็ผิดหลักการแล้วถูกไหมล่ะเพราะว่าคุณรู้ต้องรู้ว่าไอ้สี่แข้งเนี้ยคุณไม่ได้ใช้งานมันแต่คุณใช้เวลาส่วนหนึ่งเนี้ยไปญี่ปุ่นเพื่อไปดูสี่แข้งนี้ผมถามว่ามันก็ผิดวัตถุประสงค์แล้วคือไม่ใช่ว่ามาฟื้นขออาตะเข็บเพียงแต่ว่าอยากจะบอกว่าบางทีเนี่ยการใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดต่างๆเนี่ยผู้บริหารทั้งหมดสภากรรมการทั้งหมดคุณต้องรับผิดชอบด้วยในเรื่องราวเหล่านี้คุณไม่ใช่ว่าคุณปล่อยเลยตามเลยรายวัตรจะทำแบบไหนก็ทำไปแล้วคุณต้องการเอาแต่ยอดก็คือผลการแข่งขันเพียงอย่างเดียวพอไม่ได้ปั๊บคุณก็บอกว่าเนี่ยเราต้องมีเวลาอีกสัก20ปีถึงโน่นนี่นั่นผมบอกว่าบางทีมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดถูกไหมสิ่งที่มันใช่ก็คือว่าพอคุณเตรียมทีมปั๊บเนี่ยคุณต้องลงลึกในรายละเอียดว่าคุณจะทำยังไงเพื่ออย่างซูซูกิครับเนี่ยมันทีมชาติไทยมันไม่จำเป็นที่มันต้องเล่นเกมรับแต่คุณก็ปล่อยสิทธิ์ให้กับรายวัตรบอกว่าเป็นสิทธิ์ของเขาซึ่งผมเข้าใจได้แต่บางทีในความรู้สึกมันไม่ใช่แล้วผลมันออกมาอย่างเงี้ยก็มานั่งด่านั่งโน้นนี้กันมันก็ผิดไงคือจริงๆผมไม่อยากเอาเรื่องนี้มาพูดแต่เพียงแต่ว่าผมไปนั่งนึกทบทวนช่วงวันเวลาที่ผ่านมารายวัตรคุณทำอะไรบ้างสมาคมฟุตบอลมีการซัพพอร์ตในเรื่องอะไรบ้างก็แทบจะไม่มีเลยอย่างน้อยๆเนี่ยก่อนที่ถึงซูซูกิครับเนี่ยต้องบอกเฮ้ยที่ผ่านมายูอาจจะเล่นรับก็จริงแต่นี้ไอไม่เอานะถูกไหมล่ะต้องบุกมันเกมบุกลุกไปเหอะจะโดนยิงหรืออะไรก็แล้วแต่คนไทยเนี่ยมารับได้เพราะอย่างน้อยๆเนี่ยมันไม่ได้เล่นแบบกลัวแต่ว่าเราไปเล่นแบบกลัวเราเล่นแบบตีเซฟเราเล่นแบบโน่นนี่นั่นปรากฏว่าพอผลมันออกมาไม่ดีเนี่ยมันอึดอัดไงนี่ก็ต้องบอกนิดนึงว่าจริงๆแล้วผมว่าทั้งหมดต้องรับผิดชอบร่วมกันนะหมายถึงว่าทางองค์กรเองหรือทางโค้ชเองก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันแล้วก็ต้องหาวิธีการใหม่แล้วผมว่าเป็นไปได้ผมขอเสนอว่าอาร์เซนอลคุณงดได้ไหมไม่ต้องมามีได้ไหมได้ไหมคือถ้าสมมติว่าคุณเป็นอย่างนี้นะคุณจะไม่ได้เด็กใหม่เกิดแล้วคุณก็จะยึดแต่ตัวสี่ตัวสี่ตัวสี่ตัวมาอย่างเดียวอย่างนี้ฝากไว้ด้วยครับอันนี้เอาผสมไปเลยก่อนนี่เอาเป็นมุมมองใช่ก็เป็นมุมมองคือจากที่เราพลาดท่านะใช่คือที่ผ่านมาเนี่ยก็หลายคนก็พูดติติงโน่นนี่นั่นเยอะแล้วแล้วผมกับคุณสมฤกษ์เมื่อวันศุกร์ผมก็บอกว่าจริงๆแล้วเราไม่อยากจะไปซ้ำเติมนะแล้วก็มันนั้นผ่านมาผ่านไปแต่ว่าพอกลับไปนั่งนึกย้อนนึกอีกทีถ้าสมมติบางสิ่งบางอย่างที่ไม่พูดบ้างมันก็จะกลายเป็นว่าเฮ้ยมันไม่เป็นไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ถูกไหมอย่างกรณีของรายวัตรคุณต้องรับผิดชอบในเรื่องของว่าคือคุณไม่ได้ใส่ใจเท่าที่ควรอ่ะเข้าใจป่ะเรื่องของความรับผิดชอบของทีมชาติช่วงวันเวลาที่เหลือก่อนหน้านี้คุณบินไปดูญี่ปุ่นไอ้พวกไอ้เจไอ้บุ้ยมาเล่นมันไม่จำเป็นมันไม่เกี่ยวเลยพวกนั้นผมบอกตั้งแต่วันแรกแล้วว่าอย่าไปอย่างเงี้ยอย่าไปทำไมล่ะคุณไปดูไทยลีกคุณหันเวลามาคุณหาเวลามาแล้วก็เรียกพวกนั้นมาในช่วงที่มันว่างคุณก็บอกว่ามันไม่ใช่ฟีฟ่าเดย์ผมไม่กล้าเรียกไม่ได้ผิดกฎก็จบแล้วไงก็จบแล้วเลยความสมบูรณ์ภายในทีมก็ไม่มีรูปแบบการเล่นคุณก็บอกว่าเล่นลับอย่างเดียวมันก็ไปกันไม่ได้คิดว่าควรจะไปได้ดีกว่านี้ในมุมมองพี่นงบอลซูซูกิบอลไทยมันอย่างน้อยมันชิงไม่ได้แชมป์มันยังหรือว่านัดชิงแพ้ไอ้นัดชิงแพ้มันยังรับไม่ได้เลยถูกไหมแต่นี่พอมาตกรอบแล้วมาตกรอบในลักษณะที่โอ้กดประตูทีมเยือนอย่างเงี้ยก็จบแล้วคือมันต้องปรับใหม่เปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ถ้าคุณปล่อยไว้อย่างนี้เนี่ยเอเชียนคัพก็มีสภาพไม่ต่างคุณคอยดูดิครับเพราะเราไปก็ไปรับถูกไหมเราจะเป็นบุกใครอ่ะอินเดียคุณไปดูบอลลีกมาดิหูสปีดบอลโคตรเร็วเลยก็ถือว่าแข็งนะแล้วแข็งดิเดวิดเจมมันเป็นโค้ชทีมแหละผมดูอยู่นะเพราะอินเดียพี่นงเขาอุ่นเครื่องเยอะเขาอุ่นเครื่องเยอะแล้วก็ทำการบ้านค่อนข้างหนักคืออินเดียวันนี้มันก็ไม่ใช่อินเดียในอดีตแล้วด้วยคือเราต้องเรียนรู้ไปตรงนี้โอเคว่าถึงเวลาจริงๆเราอาจจะผ่านเขาได้แต่ว่ามันก็ไม่ง่ายทีเดียวว่าเฮ้ยเขาเป็นทีมแจกแต้มมันก็ไม่ใช่ทีเดียวใช่ไหมเราต่างหากที่จะต้องทำให้มันดีขึ้นครับแต่ผมวันๆว่ามันไม่น่ารอดอีกนะพรุ่งนี้ว่ารอบชิงแมตช์แรกของมาเลเจอเวียดนามผมถามว่าพี่นงว่าใครชนะผมถามคนผมถามนี้ก่อนผมถามว่าคนไทยกี่คนที่จะดูพรุ่งนี้ดูมันดูเขาดูแต่บางคนก็ดูในลักษณะของติดไปนวมถูกไหมคุณต้องรอไม่แต่อีกมุมนึงเขาอยากดูเวียดนามไม่ต้องคุณเชื่อผมดิที่อยากไปที่แบบว่าผมถามแฟนก็ได้มีใครอยากดูไหมพรุ่งนี้ผมว่าดูก็อาจจะน้อยแต่ว่าบางคนก็ดูแบบมีเป้าหมายก็คือว่าได้เสียหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ให้ดูแบบความตั้งใจว่าเฮ้ยโอ้เวียดนามมาเล่นถึงขนาดนี้เหรอมาเลยมาแล้วชนะเราไปมาเล่นขนาดนี้ผมว่าเขาก็มาดูคือความรู้สึกในใจแม้แต่ผมเนี่ยผมว่าพรุ่งนี้ผมก็จะไม่ดูหรอกไม่เชื่อผมดูว่าผมดูอย่างอื่นไงแต่จะให้ผมดูว่าโอ้ยมันสุดยอดโน่นนี่นั่นผมไม่มีใจที่จะไปให้แล้วไงไม่ว่าจะเป็นเวียดนามหรือมาเลเซียเพราะว่า
เราไม่ได้ไปอยู่ตรงจุดนั้นครับความรู้สึกของผมคือคือมันเหมือนอกหักอยู่เอออะไรลักษณะเนี้ยผมว่าบางทีพรุ่งนี้มีคนดูค่อนข้างน้อยยกเว้นว่าพวกติดไปหนัวมาพูดกันตรงๆแต่อยากดูให้เวียดนามเป็นไงแต่อาจจะไม่ได้ตั้งใจดูเอออะไรเงี้ยหรืออาจจะว่างอะไรเงี้ยแต่ผมว่าคนดูจะน้อยไม่รู้นะผมมุมมองตรงนี้ครับเราไปดูข่าวคราวเค้าหน่อยข่าวคราวก็ทีมชาติไทยแหละพี่นงครับนะครับเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะวางโปรแกรมอุ่นเครื่อง2แมตช์กับทีมจากไทยลีกนะครับนะครับแล้วก็ตัด23คนก่อนที่จะไป UAE นะครับซึ่งก็เดี๋ยวเราจะแข่งประมาณสัก5มกราถึง1กุมภานี่คือวันสุดท้ายเลยถ้าเราเข้ารอบก็กลุ่มเราก็คือ UAE อินเดียแล้วก็บาเรนนะครับซึ่งรายวัชเองเขาบอกว่าเดี๋ยวก็จะมีอุ่นเครื่องกับทีมในไทยลีกแต่ยังไม่กำหนดว่าเป็นทีมไหนครับเพราะเห็นว่าทีมไทยลีกเนี่ยเขาก็เริ่มซ้อมอะไรไม่น้องนะครับแล้วก็ร่างกายทีมในไทยลีกก็ดีขึ้นแล้วก็เดินทางเนี่ย3มกรานะครับปรับร่างกายก่อนเพราะว่าวันแรกแข่ง6มกรากับอินเดียแมตช์นี้สำคัญมากนะใช่ดิแต่ผมว่าแมตช์นี้มันก็จะเป็นแมตช์ที่ถ้าสมมติว่าไม่ชนะนี่ก็จบนะแม้ว่าจะมาบอกว่าแมตช์แรกก็ไม่ได้นะใช่ใช่ไหมแม้ว่าโอกาสมันจะเปิดว่าในแต่ละสายก็มีทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดถูกไหมแต่ถ้าผลลงเอยด้วยการเสมอเนี่ยแม้เหนื่อยเลยเหนื่อยเลยเพราะ2นัดที่เหลือนี่ผมว่าคือบาเรนบางคนอาจจะมองว่ามันก็ไม่เท่าไหร่แต่ว่าบาเรนก็ไม่ธรรมดานะอดีตที่ผ่านมามันก็เคยเพลย์ออฟมาอะไรมาของฟุตบอลโลกแต่คุณสมฤกษ์บอกว่าอันนั้นมันอดีตแต่ผมว่าอดีตกับปัจจุบันสำหรับพวกตะวันออกกลางเนี่ยมันก็ไม่ต่างนะส่วน UAE นี่มันแน่นอนนะนี่แล้วนี่แผนก็บอกว่าไงไม่มีก็อุ่นอย่างเดียวก็แผนอุ่น2แมตช์แต่ว่าไม่มีว่าจะเล่นรูปแบบไหนใช่ไหมไม่ได้บอกไม่ได้บอกจริงๆน่าจะมีการกำหนดเป้าว่าเฮ้ยทั้งสองนั้นเนี่ยเราจะเล่นบุกเน้นแรงแล้วสร้างสรรค์เกมอะไรเนี่ยนะจะเรียกตัว19ธันวาวันพุธพี่นงครับแล้วก็ซ้อมที่เรมาริเดียเหมือนเดิมนะฮะก็ในมุมมองการฝึกซ้อมเดี๋ยวผมถามพี่นงว่าพี่คิดว่า19นี่มันช้าไหมมันก็ไม่ช้าหรอกแต่ว่าจริงๆแล้วมันเราไม่เพราะว่า19ใช่ไหมถ้านับไปถึงวันสิ้นปีก็คือเวลาซ้อม12วันถูกแล้ววันที่3เดือนก็ซ้อม15วันแต่ว่าระหว่างที่มันพอมีเกมของเครื่องอ่ะช่วยอีวันนึงเขาจะชอบปล่อยพักตัวแล้วในมุมมองพี่นงว่ามันพอเป็นผมนะหลังจากที่ตกรอบนะเมื่อวันไหนวันก็อาทิตย์ที่แล้วเมื่อวันที่5เนี่ย5 6พักวันนึง7ผมเริ่มซ้อมแล้วถูกมั้ยล่ะคือมันต้องเยียวยาในเรื่องของสภาพจิตใจของแฟนบอลทำไมว่าไม่ใช่ว่านี่คุณปล่อยจากวันที่6 7 8 9 10ใช่มั้ย11 12 13 14 15 16ก็13วันอ่ะ13วันนะผมบอกว่าคุณคืออะไรอ่ะคุณปล่อยเวลาเนี้ยไปเพื่ออะไรฮะคุณจะมาอ้างข้อว่าเดี๋ยวตัวนอกมันไม่มาถ้าสมมติคุณยังอ้างตัวนอกว่ามันยังมาไม่พร้อมแล้วคุณซ้อมไม่ได้คุณก็ยังอิงอยู่กับตัวนอกคุณไม่สามารถที่จะก้าวข้ามตรงนั้นไปได้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ถูกมั้ยล่ะว่าจริงๆแล้ววันที่5ตกวันที่6พักวันที่7เนี่ยผมจะเรียกประกาศตัวซ้อมเลยเพราะมันเราเรียกมาเนี่ยเราก็ไม่ได้มีกฎข้อห้ามว่าห้ามเรียกถูกมั้ยล่ะแต่เรารู้ว่าภารกิจแรกเนี่ยเราไม่สำเร็จครับเราต้องไปภารกิจที่2แล้วคือก้าวข้ามไม่ไหวใช่ก้าวข้ามไม่ไหวเพื่ออย่างน้อยๆความรู้สึกของแฟนบอลณวันนั้นที่มีความรู้สึกว่าโอ้ตายแล้วแต่ว่าพอวันรุ่งขึ้นคุณบอกว่าคุณเป้าหมายของต่อไปก็คือเอเชียนคัพที่ต้องเข้ารอบ16ทีมคำถามก็ถามกลับมาว่าแล้วคุณเตรียมทีมวันไหนคำตอบคือวันที่19ระหว่างวันที่6ถึงวันที่18 6 7 8 9 10 10กว่าวันเนี่ย12วันนะคุณไปทำอะไรทำไมคุณไม่ทำต่อคนเพราะอะไรคุณยังมาบอกว่าอ๋อแต่ก่อนหน้านี้เราเผื่อเวลาไว้เข้าชิงก็ตอนนี้มันไม่เข้าชิงแล้วไงถูกไหมล่ะพอไม่เข้าชิงปั๊บเนี่ยคุณต้องเยียวยาอีกอย่างนึงไงมั้ยต้องเข้มในเรื่องของความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นแล้วคุณก็มาทำใหม่ไอ้นี่ผมก็ไม่อยากจะมาติติงอีกว่าบางทีเนี่ยรายวัตรคุณไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ให้ติดให้นำเสนอมันคือแล้วแม้แต่หัวเองก็เหมือนกันว่าเฮ้ยวันเราตกรอบวันที่6พักนะแต่7แต่ผมเอาเลยนะผมไม่เอาแล้วผมไม่ไหวแล้วโน่นนี่นั่นให้มันมีความรู้สึกของแฟนๆมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาเอาจริงแล้วว่ะแต่นี้มันกลายเป็นว่าอ๋อต้องรอวันที่19รอโน่นรอนี่รอนั้นผมถามว่าคุณรอเพื่ออะไรนักฟุตบอลมันก็อยู่ครบถูกไหมล่ะนักฟุตบอลอยู่ครบแล้วก็ตัวก็กำลังบินมาวันก่อนก็ไอ้ธีรธรก็มาแล้ววันนี้ธีรศิลป์มาแล้ววันนี้เจมาแล้วเนี่ยก็ให้พวกนี้มันเข้ามาไอ้พวกนี้ไม่ต้องเป็นห่วงมันถูกไหมล่ะเดี๋ยวมันมาวันไหนก็มาได้ใช่ไหมล่ะแต่ไอ้ตัวที่เราเหลือที่เจต้องใช้เนี่ยแต่นี่คุณบอกว่าเดี๋ยวต้องดูอีกทีนึงว่าประกาศตัวโน่นนี่นั่นคุณทำงานวันไหนคุณทำงานรูปแบบอะไรอ่ะถูกไหมล่ะมันผมว่ามันก็ไม่ใช่อีกอ่ะนะคือผมเห็นวันแล้วผมไม่อยากจะมาพูดแต่ว่าถ้าคุณถามผมไม่ต้องถามผมคือต้องตอบเพราะว่ามองพี่นงคือมันไม่ควรว่าดูระยะเวลามันกับ3แมตช์อ่ะคือถ้าดูโปรแกรมมันก็หนักนะพี่นงถูกเพราะว่าเราเจออินเดียก่อนเล่นที่เมืองอาบูดาบีโช
ถูกไหมแล้วหลังจากนั้นเราไปเล่นบาเลนที่เป็นเล่นที่ดูไบมันห่างแค่4วันแล้วก็เล่น UAE ที่เป็นเมืองอัลไอคือมันเล่น3เมืองพอเล่น3เมืองนี่พี่นงคือสมมติเราแข่งที่6เสร็จวันที่7อ่ะเขาก็ต้องพักแหละพักพักด้วยการบินถูกป่ะพอตื่นเช้ามาอาจจะยืดหน่อยแล้วก็เดินทางแต่มันไม่ห่างเลยชั่วโมงเข้าใจแต่ว่าการเดินทางกับการนอนไม่เต็มที่ที่ต้องแบบเวลาไปสนามบินพี่นงพี่ดูดิมันก็ต้องใช้เวลามันกว่าจะเอาของเข้าแล้วก็กว่าจะนั่งเครื่องคือนั่งเครื่องจริงๆอ่ะแป๊บเดียวแต่ว่าเช็คอินเวลาลงเวลาเครื่องไอ้ตรงนั้นผมยังไม่เสียเดียดเพราะว่าเวลามันห่างกันตั้ง4วันใช่ป่ะ4วันก็อีกสมมติวันนี้6แข่งวันที่7พักแปดเดินทางเก้าซ้อมอะไรเงี้ยไม่เป็นไรไอ้ตรงนั้นมันเก้าซ้อม10แข่งไม่เป็นไรก็เท่ากับได้ซ้อม2วันก็ไม่เป็นไรไอ้ตรงนั้นผมยังไม่มองอีกเพราะผมถือว่าตอนนั้นมันคือมันอยู่ในเมืองประเทศเขาก็ไม่ใหญ่มากใช่ไหมการเดินทางก็คือเรารู้เที่ยวบินภายในประเทศเนี่ยมันง่ายมันไม่ต้องรีเลย์ถ้าบินข้ามประเทศมันอาจจะรีเลย์ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแต่ว่ามีปัญหาวันนี้ว่าณวันเนี้ยวันที่ว่างแบบเนี้ยคุณไปทำอะไรทำไมคุณไม่ทำไอ้ตรงนี้มากกว่าว่าคือคุณบอกว่าเราเป้าหมายคือ16ทีมแต่ถามวันเวลาเปลี่ยนทีมคุณเปลี่ยนเมื่อไหร่อ๋อวันที่19เดี๋ยวต้องดูประกาศตัวก่อนโน่นนี่นั่นแล้วผมถามว่าแล้วช่วงเวลาที่เหลือคุณจะทำอะไรถูกไหมล่ะวันนี้คนไทยต้องการเห็นภาพทุกคนไทยต้องการลบความผิดหวังโน่นนี่นั่นครับแต่เดี๋ยวผมว่าไงแล้วได้มุมพี่นงต้องเดี๋ยวคนด่าผมแน่คิดว่าวันที่เท่าไหร่เหมาะสมเอาเดี๋ยวก็วันที่7ไงก็ผมบอกตั้งแต่วันที่7อ่ะคุณก็เรียกมาเลยถูกไหมล่ะวันนี้จบรอบวันที่ปวกประชุมเลยโน่นนี่นั่นเตรียมทีมก่อนเลยเพราะคุณตกรอบแล้วมันไม่มีสิทธิ์ที่จะกลับมาว่าคุณจะไปชิงหรอกถูกไหมล่ะแต่ว่าคุณต้องรู้อนาคตแล้วว่าเฮ้ยน้องพักบันหนึ่งนะพรุ่งนี้เดี๋ยวเรียกประกาศตัวเรียกเลย9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19ออกตามวันนะกี่วันนะคุณก็เล่นไปติดซ้อมไม่ได้เขาก็ไม่ได้เก็บตังค์คุณนี่ว่าคุณต้องซ้อมแล้วคุณต้องเสียตังค์หรือไงนี่ใช่มั้ยล่ะเพราะโรงโรงแรมมันก็คงมันก็มีเหมือนเดิมก็คือถ้าคุณใส่ใจในเรื่องรายละเอียดของงานถูกมั้ยล่ะไม่ว่าจะเป็นรายวัตรไม่เป็นว่าจะเป็นสภากรรมการไม่ว่าจะเป็นสมาคมฟุตบอลเองก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วถึงตอนนี้ใช่มั้ยล่ะเฮ้ยมันเราตายแน่ทั้งนี้แต่ว่านี่คุณกลับเมินเฉยแล้วคุณบอกว่าเดี๋ยว20ปีข้างหน้าเราจะต้องมีการพัฒนาผมบอกว่ามันไม่ใช่20ปีก็คือ20ปีซึ่งคุณก็วางไว้อีกอันนึงเป็นตุ๊กตาไว้แต่วันนี้คุณต้องการไปเอเชียนคัพรอบ16ทีมคุณจะต้องทำมาแล้วหลังจากที่คุณผิดหวังรายวัตรคุณจะว่าไงก็ว่ามาแต่นี่มันกลับไม่มีไงเพราะมันกลับไม่มีเราก็ผมก็ไม่รู้จะพูดกับเขาหรือพี่นงก็มองว่าวันที่19ถึงวันที่3 2 10กว่าวันนี้มันเสี่ยงไปมันเสี่ยงแล้ววันเวลาที่เหลือที่คุณทำอะไรสภาพร่างกายเราต้องพร้อมแล้ว15วันของการซ้อมเนี่ยพี่นงคิดว่าพอไหมกับการที่เจอทีมอินเดียมันก็นะครับแล้วก็บาเลนแล้วก็ยูเอมันก็ต้องทันน่ะใช่ไหมแต่ผมบอกว่าการทันตรงนั้นกับการทำการทันตั้งแต่วันที่8 9ที่ผ่านมาเนี่ยอันไหนมันดีกว่าก็ยังถามคือถ้าเตรียมเยอะมันก็ดีกว่าดีกว่าที่อย่างน้อยๆสภาพร่างกายของนักฟุตบอลมันก็ยังไม่นั่นใช่ไหมล่ะแล้วคุณก็ได้ใส่เรื่องเทคนิคคุณก็พูดคุยกันโน่นนี่นั่นมันเป็นของเราอ่ะนะคุณสามารถตัดสินใจได้สนามเราก็มีนักฟุตบอลเราก็อยู่ในประเทศมันไม่มีใครที่นั่นลุกไม่ได้สี่ตัวมันก็ละเรื่องกันนี่ก็เลยเป็นเหตุผลนะเพราะที่สำคัญเราก็ไม่รู้ว่านักเตะช่วงที่ปล่อยพัก10กว่าวันเขาก็ต้องใช้เวลาของเขาที่เขาคือบางคนเขาอาจจะวิ่งทุกวันอันนี้ก็เป็นความรับผิดชอบใช่แต่ทีนี้บางคนก็ต้องติดโน่นนี่นั่นเขาอาจจะพักผ่อนยาวแต่ผมก็ใจในนักฟุตบอลว่ามันท้อมาโน่นนี่นั่นแต่ขณะเดียวกันถ้าสมมติเราคำว่าทีมชาติคำว่าชาติเขาก็เสียสละให้เราอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราหรือไม่ต้องเป็นวันที่7ก็ได้วันที่8ก็ได้9ก็ได้มันมีวันของมันหมดเลยถ้าสมมติผมยืดให้สุดเป็น9ก็ได้9ก็อย่างน้อยซ้อมมากกว่าเดิม10วันก็10วันแน่นอนสัปดาห์หน้าสัปดาห์นี้วันเนี้ยก็ต้องได้เริ่มซ้อมแล้วฮะ10 11 12 13 14 15 16 17 18 19นี่คือวันที่เราเสียไปถูกมั้ยอย่างก็ยังมันก็ได้กลับมาสมมติวันที่6เราวันที่5เราตก6พัก7 7 8น้องพักไปเลยไป9ไว้ถึงวันที่9แต่วันที่10น้องต้องมาแล้วนะแล้วก็ในช่วงที่นักบอลพัก4 5วัน3 4วันเนี่ยเราก็มาเตรียมทีว่าเออมันไปประกาศตัวผู้เล่นแล้วเฮ้ยวันเนี้ยวันจันทร์เนี้ยวันหยุดเนี่ยน้องมาเลยตอนเย็นหรืออะไรก็ว่าไปแต่มันไม่ใช่ไงพอมันไม่ใช่ผมก็บอกว่ามันก็ไม่รู้จะพูดไงต่อเอาไปเรื่องอื่นเดี๋ยวก็หาว่าเรามาว่าสมาคมอีกแต่ไม่ได้ว่าแต่นี่วันนี้ผมมาฟังพี่นงผมว่าเห็นพี่นงโดนว่าเยอะแต่วันนี้ก็ไม่เป็นไรดิคือใครด่าผมไม่ด่าได้ผมบอกแล้วไงแต่วันนี้ผมมองก็เป็นการให้คำแนะนำมากกว่านะทุกก็คือผมไม่ได้มาต่อว่าเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาที่ผมบอกรายวัตรคุณไม่ได้ทำเต็มคุณไม่ได้ทำเต็มแม็กแค่นั้นเองแล้วพอมาวันนี้ก็ไม่ได้เต็มแม็กอีกถูกไหมขณะเดียวกันผมก็ไม่รู้ว่ารายวัตรกับสมาคมพูดกันว่ายังไงแค่นั้นเองเป็นเรื่องของอินเดียหน่อยก็ไหนๆเราก็พูดถึงเราไปพอสมควรแล้วผมพูดกันไป20นาทีแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวไปต่อข้อความหรอให้อินเดียนิดนึงเขาก็เตรียมอุ่น2แมตช์นะนะครับก่อนที่เจอไทยนะครับก็แต่ว่าเขาอุ่นเครื่องกับทีมชาติพี่น้องเหรอเขาอุ่นเครื่องกับ
27เนี้ย27ธันวานะเจอกับโอมานครับ30ธันวาเจอกับซีเรียครับแล้วหลังจากนั้นเขาจะประกาศตัวเหมือนกันเพื่อเดินทางไปที่UAE นะครับก็เขาบอกว่าเป็นการเตรียมขั้นตอนสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์จริงนะครับก็พูดถึงอินเดียเนี่ยในมุมมองของพี่นงว่าตอนนี้บอลลีกเขาก็แข่งลื่นดีมีตัวต่างชาติดีมาเล่นแต่ว่าตัวนอกอะเยอะเออตัวนอกเขาว่าเยอะแต่ผมไม่รู้ว่าโกต้าเขาเป็นยังไงแต่ว่าเห็นฝรั่งมันเยอะแต่ก็มีนักฟุตบอลอินเดียอยู่ด้วยก็ผมว่ามันก็น่ากลัวแต่ว่าคือจะว่าเราไม่อุ่นเครื่องกับพวกต่างชาติก็ไม่ได้เพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเราก้ำกึ่งอยู่ว่าถ้าสมมติเราเข้าชิงซูซูกิใช่ไหมเราก็กำหนดอุ่นเครื่องไม่ได้ไอ้ตรงนี้ผมไม่ซีเรียสหรอกว่าทำไมเราไม่อุ่นเครื่องกับทีมชาติใหญ่ๆเพราะว่าเราก็พวงอยู่ว่าถ้าเราเข้าชิงซูซูกิเนี่ยเราก็ไม่มีเวลาถูกไหมถูกไหมล่ะแต่ผมบอกว่าในเมื่อเราตกรอบซูซูกิเนี่ยสิ่งที่เรามองข้ามไปคือเราซ้อมแค่นั้นเองไอ้นี่ถือว่าอินเดียเนี่ยเขาโอเคอยู่แล้วเพราะว่าเขาไม่มีทัวร์นาเมนต์แบบเราเราเนี่ยผมก็ใจได้ว่าทำไมไม่กำหนดบางคนก็บอกเอ้ยทำไมไม่อุ่นกับพวกนี้นั่นมันก็ลำบากตรงที่ว่าก่อนหน้านี้เรากำกึ่งว่าเราจะเข้าไม่เข้าถูกไหมพอเราไม่เข้าปั๊มเนี่ยมันก็จะติดต่อใครก็ไม่ได้แล้วนะขณะเดียวกันช่วงนั้นถ้าเราติดต่อชาติโน้นชาตินี้มาก็ไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าซูซูกิเราเข้าชิงหรือไม่แต่ว่าเรื่องนี้พี่นงเห็นใจไม่ติดค้างไม่ติดค้างเพราะว่าไอ้นี่เข้าใจได้แต่ว่าที่ไม่เข้าใจก็คือว่าตกรอบแล้วทำไมไม่ซ้อมต่อแค่นั้นเองนะครับก็เป็นเรื่องของทีมชาตินะครับนะครับเรื่องของแมนซิเจหน่อยไหมเดี๋ยวจะได้ไปต่อรวยใหญ่แล้วเนี่ยก็วันนี้กลับมาแล้วนะครับวันนี้มีความเคลื่อนไหวด้วยนะครับก็ถึงสนามบินสุวรรณภูมินะครับเมื่อประมาณสักบ่ายสามครึ่งคนไปรับเยอะเนี่ยใช่ก็หลายคนมีแฟนคงแฟนคลับแต่ไม่มีแฟนเจใช่ไหมไม่มีอาจจะซุ่มก็ได้นะอ้าวเหรอแต่รู้ว่าฟอร์มดีแล้วฟอร์มดีหลังจากสละสิ้นทุกอย่างแล้วคือมันอยู่กับสมาธิ 100% ก็เล่นได้นะครับก็เจเนี่ยเขาไปงานแต่งนี่มาคิมมินแต่ที่เกาหลีประการหลังของซัปโปโรเขาก็มีเพื่อนมีเพื่อนมันต้องเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นอาชีพขึ้นมามีสังคมมีอะไรมากขึ้นนะครับเขาก็บอกว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องการเป็นที่เป็นตัวจริงยอดเยี่ยมของเจลีก่อนนะนะเขาบอกว่าก็ตอนนี้ยังไม่คิดแต่ว่าสมาธิก็คือการเล่นเต็มที่กับการลงสนามแต่ละนัดนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องค่าตัวที่เขาบอกว่าสักแต่200ล้านเนี่ยทุพุ่งไปขนาดนั้นนะที่บอกซัปโปโรตั้งค่าตัวอะไรเงี้ยก็ตั้งค่าตัวแบบแม่ใครซื้อไงเขาเรียกว่าตั้งค่าตัวแบบแม่ใครแตะแต่ไม่ต้องลองกันได้ที่เจเขาก็พอทอมตัวเขาบอกแม่ไม่ถึงขนาดผม20ล้านก็พอใช่คือมันไม่ถึงอยู่แล้วแต่ว่าสมมติคือสโมสรต้องการใช้งานก็ต้องเรียกแพงถ้าสมมติว่าซื้อจริงๆเขาก็มีกำไรไงอันนี้มันเป็นเรื่องของธุรกิจแล้วก็พูดถึงเอเชียนคัพด้วยบอกมั่นใจในศักยภาพของพี่ๆเพื่อนๆทีมชาติเป้าหมายก็คือต้องผ่านรอบแรกเขาคิดว่าทำได้ก็เดี๋ยวเขามีเปิดสนามให้โฆษณาเขาหน่อยใช่วันจันทร์17จันทร์นะมีโดนไปไหมเขามีเตะบอลเลยไปไหมผมไม่ผมส่งลูกน้องไปคือไม่ไปเลยอ่ะไม่ไปผมเตะบอลไม่ไหวแล้วเดินยังไม่ไหวแล้วไปเป็นผู้สิงกันเลยก็น่าสนใจรวยแล้วเนี่ยคุณพ่ออะไรนะพ่อกองพบกองพบในสนามบอลเสร็จแล้วก่อนหน้านี้นี่คุยรายการกับเราประจำช่วงหลังนี่ไม่คุยแล้วเอาต่อไปครับผมเห็นตั้งแต่นู่นเลยนะผมเห็นตั้งแต่เขาแบบถมที่เลยย้อนไปเมื่อวานสักกี่ปีที่แล้วอ่ะ4-30 ปีนะตั้งแต่ซื้อที่ไม้ถมไม้แบบเห็นไวเหมือนนะกับการสร้างด้วยเงินสดที่ระยะเวลาแค่แป๊บเดียวเนี่ยฮะต่อไปแล้วก็อีกข่าวนึงแล้วกันก่อนที่ไปเอสเอสเรื่องของการซื้อตัวสมุทรปราการซิตี้วันนี้เขาเปิดตัวนพพลพลคำหลังจากที่มีข่าวลือมาพอสมควรแล้วนะนะว่าซื้อมาร่วมราคา10ล้านใช่ไหมแต่วันนี้เขาบอกไม่ได้เปิดเผยค่าตัวนะพี่น้องเขาบอกว่าสัญญา3ปีอย่างเดียวนะครับสมุทรปราการซิตี้นะครับก็ดูแล้วน่าจะเป็นเป้าหมายที่โค้ชอั๋นค่อนข้างถูกใจนะอาจจะไม่ได้กับการที่เล่นเป็นวิฟิลตัวรับซึ่งเดี๋ยวผมจะรับโทรศัพท์ไหมผมขออนุญาตแป๊บครับข่าวตรงนี้ไว้ก่อนครับพูดถึงเรื่องนพพลบุญคำแล้วกันนะครับเขาก็บอกว่ารู้สึกดีใจที่ได้มาร่วมทีมสมุทรปราการซิตี้เพราะถือเป็นอีกทีนึงที่มีคุณภาพแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ยังมีนักเตะชั้นนำมากมายซึ่งหลายๆคนก็เคยร่วมงานมาแล้วนะครับทำให้น่าจะสามารถปรับตัวกับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ระบบได้ไม่ยากนะครับโค้ชอั๋นก็บอกว่าสำหรับการเซ็นสัญญาคว้าตัวนพพลมาเนี่ยก็เนื่องจากเป็นนักเตะที่มีศักยภาพแล้วก็เป็นผู้เล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับที่เล่นได้ดุดันช่วยเติมเต็มแดนกลางแล้วก็ทำให้ทีมมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นะครับก็มีเสริมอีกนะครับสำหรับสมุทรปราการซิตี้โดยเฉพาะต่างชาติตอนนี้กำลังเฟ้นหากันอยู่ทั้งโควต้าต่างชาติโควต้าอาเซียนนะครับก็เชื่อว่าจะได้ข้อสรุปแน่นอนก็ถือว่าเป็นทีมนึงที่ต้องใช้คำว่างบประมาณโอ้โหปีนี้น่าจะเยอะนะนะบวกกับการไปรวมสมุทรปราการแล้วก็มีงบประมาณของเรื่องของทีมจากเกียรติธานีอยู่แล้วด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็มาอ่านเอสเอ็มเอสกันเพื่อรอพี่นงไปคร่าวๆนะครับเริ่มจากคุณผมอยู่พักดีชุมพลนะครับบอกแชร์ให้แล้วครับคุณอารมณ์บอกแชร์ให้แล้วนะครับแล้วก็ถามพี่นงว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับ3ผู้เล่นยอดเยี่ยมไทยลีกประกอบด้วยทิติพันธ์สุวรรณยาชนานันท์เมื่อก่อนเราก็พูดกันแล้วเป็นไงคือบางทีเขาก็บอกว่าอะไรนะตัวบางตัวในไทยลีกอ่ะที่แชมป์มันไม่สิทธิ์อ่ะอันนี้เราพูดไปแล้ววันก่อนว่าก็มุมมองมันก็ต่างกันนะเราก็คุณสมเด็จก็บอกว่าจริงๆแล้วเขาก็มีประสบการณ์จัดไอ้คัดเลือกนักฟุตบอลแบบเนี้ยเขาก็บอกว่าฟุตบอลสยามโกลเด้นบอลน่ะนะก็ควรที่จะเอาทัวร์ยืนพื้นที่ไทยแชมป์ก่อนอย่างเงี้ยเป็นผมก็บอกว่าคนที่ได้ถ้าเป็นผมผมเลือกนะศิวรักษ์เนี่ยผมเลือกเลยเหรอผมเลือกศิวรักษ์เลยเป็นนักบอลยอดเยี่ยมคนนึงอ่ะแต่ที่เหลือผมไม่รู้ถูกไหมล่ะเพราะว่าศิวรักษ์เนี่ยมันเลือกเล่นตลอดทีมก็ได้แชมป์ครับไออะไรนะไอยูฟ่าไอเอฟซีแชมเปี้ยนลีกก็ได้เล่นอะไรเงี้ยจักรพันธ์ก็น่าสนใจก็ใช่ไงจักรพันธ์มันก็ไอเจ้าพ่อไทยลีกอยู่แล้วใช่ไหมแต่นี่ก็เลือกมาแต่จักรพันธ์นี่คือทีมไอผมไม่รู้ไอผมลงคอมเมนต์แล้วกันคือผมเกือบพูดลึกไปกว่านี้แต่เดี๋ยวมังงอนมาอะไรกันอีกมังงอนไม่ได้เลยก็คือถ้ามองในมุมมองผมบอกว่าอย่างผมมองเหมือนคุณสมเลิศอะคือผมบอกว่าพวกไทยลีกพวกที่เป็นแชมป์เนี่ยอย่างน้อยต้องติดมาอย่างน้อย2ตัว3ตัวครับแล้วก็พวกรองแชมป์เนี่ยก็ควรจะมีหรือไอ้พวกที่แชมป์อย่างเอเวคัพของน่าสนใจอย่างจากเชียงรายนี้ก็น่าจะควรจะมีอย่างไอ้ประตูน่ะชัดชัยมันก็ต้องมีดิอะไรเงี้ยคือจะต้องมีตัวเลือกเนี้ยเพื่ออย่างน้อยๆเนี่ยมันก็เป็นภาพที่มันออกมาว่าพวกนี้มันก็มีความเพราะมันต้องแยกกันจริงๆนะระหว่างไทยลีกใช่กับทีมชาติแต่นี่เขาคัดจากทีมชาติใช่ไหมไอ้เขาคัดจากไทยลีกใช่ไหมใช่แต่จริงๆนี่เขารวมด้วยด้วยว่าไม่รู้ผมว่าน่าจะมีอย่างคะแนนที่จะมาซัพพอร์ตอะไรเงี้ยนะแต่ผมไม่รู้นะอันนี้ผมแต่ถ้าพูดถึง3ชื่อนี้ก็จีสุมัญญาดีก็ใช่ไงเราทีมรองแชมป์จะต้องมีควรแคนดิเดตทีมแชมป์มาด้วยแชมป์รองแชมป์แล้วก็หรือแชมป์บอลถ้วยมาด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะมีความรู้อย่างไอ้ประตูใช่ไหมมันก็ได้ทั้งสองถ้วยอะไรเงี้ยแต่อย่างทีมชิดล่วงเนี่ยที่ตกชั้นเนี่ยก็ไม่รู้อันนี้อาจจะมีคำถามไม่รู้เดี๋ยวก็ไปถามมาเองต่อไปผมเลี่ยงก่อนต่อไปทำไมถึงเลี่ยงก็ผมไม่รู้ไงเดี๋ยวบางคนก็หาว่าผมไปวิจารณ์โน่นนี่นั่นผมไม่ได้เก่งผมบอกแล้วต่อไปเมืองทองได้ใครมาครับต่างชาติพี่น้องยังเลยตอนนี้เฮ้ยจริงเหรอยังแต่มีโคด้าอาเซียนใช่โคด้าอาเซียนอ่ะมีแน่นอนมีแล้วเอ้ยไม่ได้มีอยู่แล้วตอนนี้อยู่ในช่วงของการเจรจาอย่างหนักเหรอครับเป็นตัวลุกตัวลุกใช่ไหมครับเอาจริงๆเลยนะให้มานั่งเถียงกันประเด็นคุณอะไรจะนั่งกินเหล้าคุยกับสามวันสามคืนก็ไม่ใครทีมชาติคุณนฤพลทำไมอ่ะทีมชาติไงทำไมคุณเขาขอบคุณบัณฑิตแบบว่างั้นจบเอเชียนคัพเปลี่ยนโค้ชไหมพี่น้องเป็นผมบอกมีแฟนรายการเนี่ยถ้าดูผมวันนี้คงแกดูคนดูคุณดูน้อยป่ะวันนี้450 480คือผมเคยบอกมีแฟนหลายคนที่ผมบอกว่าก่อนหน้านี้รายวัฒน์ทำทีมอะไรไม่รู้ผมก็เคยพูดในรายการนี้แหละผมบอกว่าเป็นผมนะผมให้ตั๋วเครื่องบินให้ใครกลับไปนานแล้วแล้วก็มีแฟนบอกว่าขอสมทบคุณรัชวัลหรือขอ20บาทขออะไรป่ะคือผมไม่ได้ว่าผมเก่งแต่ผมดูแล้วว่าเขาไม่ได้ตอบโจทย์ให้เรากับอย่างนี้อ่ะก็จะว่าเขาไม่ได้ตอบโจทย์ให้กับทีมชาติไทยเราไม่ให้โอกาสเขาหน่อยจริงครับคือผมพูดบอกว่าวันก่อนคุณสมเลิศก็ถามผมบอกว่าถ้าเป็นผมปลดแต่คุณสมเลิศแล้วก็แฟนบอลส่วนหนึ่งเขาบอกว่าคุณจำนงจะบ้าเปล่าต้องให้โอกาสเขาสิผมก็บอกว่าให้โอกาสไปถึงไหนล่ะแต่ว่าก่อนเอเชียนคัพไม่ก่อนซูซูกิด้วยซ้ำไปผมบอกว่าคือผมดูแล้วเนี่ยแผนมันไม่เข้ารูปแบบมันไม่ใช่ความมุ่งมั่นมันไม่มีอะไรเงี้ยผมบอกว่าจริงๆแล้วมันควรจะเป็นตอนโน้นอ่ะแต่มีคนบอกว่าเฮ้ยต้องให้เขาพิสูจน์ให้เขาพิสูจน์ก็ไม่ว่ากันนะต่อไปคุณอ่านชื่อด้วยคนถ้าซ้ำอ่ะถ้าซ้ำผมผ่านนะก็แล้วแต่ผมอยู่พักดีชุมพลครับอยากให้คนเข้ามาดูเยอะๆนะครับขอบคุณมากครับคุณรัชวัลบอกไทยแลนด์เวย์โยนโยนเนี่ยก็คือคุณรัชวัลแต่ก่อนวันก่อนส่งมาบอกว่าจะให้ลงทุนเป็น20บาทคุณอัฟฟานบอกสวัสดีครับท่านสวัสดีครับคุณเอกเจ้าพยาบอกข่าวชัยนาทหน่อยพี่น้อง
มีมั้ยโอ้โหนี่ตอนนี้ก็มีเงียบไปแล้วมีตัวนอกตัวนึงไงมั้ยได้มาเออนี่มีตัวนอกตัวเดียวแค่นั้นเองได้คุณสรัญญูเป็นมีเดียอ้าวเหรอปกติวันจันทร์ต้องมีคุณสรัญญูนะเขาไปดูโน่นแล้วใช่มั้ยเดี๋ยวก็ข่าวกงชัยนาทก็คงจะเข้มขึ้นอ่ะผมก็เลยมาแทนแต่ถ้าก็ไม่รู้จะแทนได้กี่วันเดี๋ยวคุณจะไปอีกเหรอเอ้าไม่ได้บอกต่อไปคุณต้องอ่านชื่อด้วยนะครับคุณนบนพตนครับอุ่นเครื่องถ้าผลงานดีติ่งยศติ่งเราก็จะกลับมาครับไม่ต้องห่วงเขามาแน่นอนก็ไม่ว่ากันอุ่นเครื่องใช่ไหมคุณสายชนบอกสวัสดีครับคุณจำนงครับผมคุณวุฒิชัยบอกว่านั้นนงว่ารายวัตรของจริงหรือของก๊อปเกตเอครับผมเขาก็ของจริงอะครับแต่ว่าคือเขาไม่ถ่องแท้กับบอลไทยเอางี้ดีกว่าเข้าใจไหมคือถามว่าผลงานเขาดีไหมเขาก็พาไปบอลโลกเขาก็ถือว่าไม่ธรรมดาใช่ไหมแต่ผมว่าเขาไม่ถ่องแท้กับฟุตบอลไทยหมายถึงว่าเขาไม่ได้ใส่ใจในเรื่องรายละเอียดว่าบอลไทยเนี่ยมันอยู่ยังไงมันเป็นยังไงใช่ไหมคือเขาบอกว่าเขาจะมารับก่อนอย่างเงี้ยกับอาเซียนเนี่ยทุกคนแบบผมเนี่ยผมบอกว่าคุณผิดแล้วล่ะแต่ว่าบอลไทยในอาเซียนมันต้องลุกครับแต่นี่พอคุณไปเล่นในเอเชียนหรือระดับที่สูงรับได้อันนี้ผมว่าเขาไม่กระทองแท้ตรงนี้ครับผมต่อไปคุณอันนบบอกผมว่านั่งพี่โนวันนี้มาพอดีเลยครับครับผมขอบคุณครับโหรัชวานบอกพ่อเราจะเข้าข้ามอาเซียนโดยการต่อรอบเอฟเอฟข้ามตรงไหนคุณชัชวานบอกอุ่นกับมาเลฟิลิปปินส์ก็ได้นะครับก็ไม่เขามีโปรแกรมไงเขามีโปรแกรมไม่ได้เราไม่ได้ติดต่อเขาด้วยเขาก็ไม่ได้เตรียมทีมมาไงคุณธนเวครับผมสุบัญญาไปท่าเรือจริงไหมพี่นงมีข่าวแล้วจริงเนอะคุณน่าจะโอเคอยู่ใช่ไหมมีคุณกิติพงศ์สวัสดีครับนนงงดงามครับผมนะครับคุณนัทพลบอกว่าขอข่าวโคไทยหน่อยครับโคไทยก็เงียบเลยมั้ยแต่ว่าเขาออกมาเขาจะสู้อะไรเนี่ยของเขาอะนะผู้จัดการทีมยังไม่มีมากนักใช่ไหมแต่ดูเขาไม่ได้สู้ค่าตัวนักเตะใช่ใช่เขาผมว่าจริงๆเขาจะได้หลายตัวแล้วนะถูกแต่ผมว่าเขาน่าจะจำกัดหรือว่ารอหลังเลือกตั้งใหม่ๆคือตอนนี้คุณจะไปรอหลังเลือกตั้งหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ทันตัวไปหมดแล้วเลือกตั้ง23กุมภาไม่เกี่ยวแล้วไอ้ถึงตอนนั้นก็ซื้อตัวกันไปหมดแล้วถูกไหมล่ะไทยลีก22กุมภาอย่างท่าเรือนี่เขาออกข่าวมาแล้วนะฮะพวกสมบัญญาพวกอะไรใช่ไหมแล้ววันนี้แบงคอกใช่ไหมก็ซื้อไอ้ญี่ปุ่นมาอีกใช่ไหมอะไรเงี้ยไม้อะไรเงี้ยใช่ไหมโอ้ตัวนี้ผมเซอร์ไพรส์ตู้บุรีรัมย์เขาก็มีญี่ปุ่นมาอีกตัวหนึ่งถูกไหมล่ะทีมชาติเลยคือวันนี้โฟกัสต่างๆนักฟุตบอลไทยนะผมว่ามันอยู่ตัวแล้วล่ะแต่ทีนี้ตัวนอกที่จะเข้ามาเสริมเนี่ยถ้าสุโขทัยยังเงียบอย่างเงี้ยผมว่าขนาดทีมของเขาไม่น่าจะใหญ่ละครับถูกต้องถูกไหมเมียนนอกก็ต้องมาเซอร์ไพรส์เลยถูกแบบบาซิลเพราะตอนนี้คุณต้องเข้าใจว่ามันก็เริ่มซ้อมมาเนี่ยใช่ไหมแล้วเดือนมกราอีกเดือนเดียวใช่แล้วพอกุมภาปั๊บพอหลังจากที่สองนั้นจบนะต่อไปคุณคุณบัณฑิตนะครับผมนักบอลไทยมันตัวเล็กเล่นบอลกับพื้นดีเล่นแผนรายวัชบอลโยนแล้วใครมันหม่งได้คุณใครที่ไปดูใน Facebook เห็นไหมที่เขาเอาสมัยที่นักบอลไทยมาเล่นนะแล้วกับช่วงนี้คือแต่ผมก็ใจได้นะที่มันโยนอะเพราะว่ามันช่วงสถานการณ์มันบีบวันนั้นอ่ะบีบไม่ให้บอลไปหน้าให้เร็วความด้วยความที่เราไม่เคยเล่นไงแล้วความผิดพลาดมันก็เกิดขึ้นครับนะครับแฟนบอลก็อยากพักคุณอะไรเชียร์เหนื่อยเกมน่าเบื่อคุณวิไลพรคุณวิไลพรบางคนเล่นไม่น่าประทับใจคนเล่นดีไม่ได้ลงอะไรเงี้ยใช่ใช่มันก็จะเป็นหมดไงเพราะมันผิดขึ้นมาแล้วนะครับต่อไปคุณส่วนคุณชื่อนี้ครับผมตั้งมานานเหรอสวัสดีครับณนงครับผมน้าพวงนายโยงไม่มาด้วยหรอครับนั่นมันสามชาติไอ้นั่นมันจะปวดหน้าม่านเราไปคุณเมนจะพงครับผมคุณวิทยาคุณออกมาพูดอะไรบ้างนะครับเพราะคุณวิทยาเขาไม่ได้เกี่ยวกับชุดนี้นะครับคือเขาบอกตั้งแต่แรกว่าตอนที่หลังจากที่เขาโดนปลดตอนที่เอเชียนเกมใช่ไหมแล้วที่มีปัญหาดราม่าแล้วก่อนหน้านั้นเขาก็บอกว่าชุดใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าให้มิสเตอร์รายวัตรเป็นคนดูแลทั้งหมดนะตรงนี้ไอ้ตรงนี้ก็ถือว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ในฐานะฝ่ายเทคนิคก็น่าจะทำอะไรมั่งแค่นั้นก็อาจจะโดนล่างแห่ไปด้วยแต่ว่าเขาไม่มีบทบาทไม่มีบทบาทก็ลำบากใช่ไหมครับต่อไปคุณปริญญาครับผมทำงานอยู่มาเลย์ครับโอ้โหพรุ่งนี้ก็ไปเชียร์มาเลย์ดิเสียเซลอยู่หลายวันใจใจช็อกสิมากครับต่อไปคุณสัมฤทธิ์นะดีครับจันนงครับผมคุณศรนรินทร์ได้ข่าวว่าเมืองทองกำลังจะเปิดตัวกองหลังตัวใหม่จริงไหมครับยังไม่มีข่าวครับยังเหรอยังคุณหนุ่มนะคุณหนุ่มครับผมพวกพี่ๆทั้งสองคิดว่าถ้าเลวัชมาสามารถพาทีมชาติไทยทะลุรอบ8ทีมหรือรอบชิงมันเยียวยาไม่ได้จะออกเฮ้ยจริงเหรอครับผมว่ามันเยียวยาไม่ได้หรอกคือมันเยียวยาได้แต่ว่ามันภาพมันจำว่าเราตกรอบซูซูกิใช่ไหมคือตรงนั้นแล้วทำไงถึงเยียวยาได้คุณอย่างพี่น้อง
คือมันก็เยียวยาได้มันก็มีความรู้สึกได้แต่ว่ามันไม่ตุ้มอ่ะเข้าใจป่ะแต่ถ้าสมมติว่าไทยมันได้แชมป์ซูซูกิตุ้มแล้วเข้ารอบ16ทีมหรือ8ทีมเนี่ยนะโอ้โหมันจะเป็นอะไรแต่นี่พอมันไปตรงนั้นอ่ะคือมันก็ดีใจก็ดีใจอ่ะนะแต่ว่ามันไม่สุดอ่ะจารุพงศ์บอกนงรู้เยอะง่ะไม่ผมขอบคุณครับคืออาจจะประชดก็ได้ไม่เป็นไรด่าผมได้ครับไม่ได้ไม่เขาจะบอกรู้เยอะไม่ได้ว่าไม่ได้ที่ไปตีความเองเขารู้เยอะอาจจะรู้เยอะครับชื่อนี้คิดนานบอกเซียนเป้ไปไหนครับเซียนเป้เขามาวันพุธกับวันศุกร์ตอนนี้เขาก็ไปออกรายการนี่ฮะไม่รู้นี่ผมไม่รู้ไม่เขาไม่ที่ผ่านมาเขาไปออกรายการเขาก็มีงานของพี่เขาใช่ไหมครับผมถามผมพูดยากไงทำไมเนี่ยคุณผมอยู่พักดีชุมพลบอกว่าเรื่องเอาตัวอาเซียนมาเยอะไม่เป็นผลดีกับทีมชาติไทยมันไม่ดีอยู่แล้วแล้วมันโดนจำกัดอยู่อย่างนี้ก็จบอีกใช่ไหมคือทีมเล็กๆอาจจะมีนักเตะไทยเล่นเยอะแต่นักเตะคุณต้องนึกภาพว่าโค้ชทุกโค้ชให้ผมไปเป็นโค้ชผมก็ดูทีมหัวตารางครับ1 2 3ถูกไหมพอไอ้พวกนี้มันเล่นแต่ทีมระดับล่างพอผมไปเรียกมาก็โดนหนาไปเรียกว่ามันก็จะเกิดเนี้ยแต่ว่าไอ้ทีมระดับข้างบนมันก็มีตัวอาเซียนเยอะแต่ว่าเด็กไทยมันก็น้อยถ้าไปไอ้ข้างล่างไม่มีสโมสรไม่มีเงินไปซื้อมันก็เป็นเด็กไทยแต่พอผมไปเรียกเด็กไทยมาก็บอกเรียกไอ้พวกที่มันจะหนีตายอย่างนั้นเออมันก็จะเป็นเรื่องที่แบบมันไม่รู้จบอะไล่ไม่จบมันก็เป็นขนานกันอยู่พูดกันไม่จบเอออะไรเงี้ยขอข่าวไทยลีกทุกทีมด้วยครับคุณณรงค์บอกไทยลีกก็วันนี้ก็มีแบงคอกใช่ไหมที่ว่าเปิดตัวแล้วก็พัทยาตะกี้บอกไปแล้วครับดูชลบุรีชลบุรีไปอุ่นเครื่องที่ที่ไหนจีนนะจีนนะเป็นไงอุ่นเครื่องเก่งอะผมชมบอลอุ่นเครื่องบอลแข็งมันไม่เหมือนท่านนี่อุ่นเครื่องมันไม่กดดันนะวันนี้มันเกิดท่านสุนทรยาคุณปื้มนะไม่หรอกอุ่นเครื่องกับวันนี้เขาแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันชมดีแล้วฟอร์มก็เลยดีด้วยมีผลนะครับมีผลแต่ว่าจริงๆบอลอุ่นเครื่องอย่าไปคิดมากมันไม่กดดันไงคุณคิดแค่นี้มันไม่กดดันไงแพ้ได้สองสามลูกชนะได้สองสามลูกใช่ปะมันก็เลยออกมามันก็ไม่ซีเรียสเป็นตัวเองเป็นฟอร์มตัวเองแต่พอไปเล่นแข่งขันเนี่ยมันจะกดดันครับเมืองทองคุณอะไรคุณภูมิศักดิ์ครับเมืองทองได้แล้วก่อนอาเซียนเพจหนึ่งมองจริงป่ะก็มีไม่รู้อ่ะไม่รู้ผมยังไม่รู้เลยคุณนฤพลครับผมเราก็เข้าระดับอาเซียนไปแล้วด้วยการตกรอบไม่ได้แชมป์เน้นเป็นเอเชียนคัพแทนเอาล่ะเขาต้องไปเขาไปเอาความมั่นใจมาจากไหนว่าจะคว้าแชมป์เอเชียคือมันก็ผมก็ไม่รู้นะเขาก็คือคนเราทำงานมีเป้าหมายก็ถูกแต่ทีนี้เป้าที่วางอ่ะผมว่ามันเข้าถึงรอบ8เนี่ยมันก็เหนื่อยเกินไปไหม16ทีมก็ถือว่าโอเคอยู่โอเคแล้วนี่คือเบาบางนะเบาบางแล้วก็ยังเป่าปากอย่างที่คุณบอกมันก็เหนื่อยด้วยแต่ว่ามันก็โอกาสคือเอา3ทีมนะมันก็ยังมีคือนัดแรกถ้าสมมติชนะอินเดียได้ก็โอกาสเข้ารอบก็โอกาสมันก็พอมีอย่างน้อยก็ทีมอันดับ3อะไรเงี้ยครับเขาบอกคุณรัชวรรณบอกฮาที่บอกว่าที่ผ่านมาเราอุ่นเครื่องกับทีมที่ดีกว่าพอเจออาเซียนเลยไม่คุ้นอ๋อประชดหรือเปล่าคุณเปียกนะทีมน้องใหม่สมุทรการพิตตี้สมุทรปราการซิตี้ก็เปิดตัววันนี้นงว่าไงก็คือทีมมันเดิมๆพัทยาเดิมพัทยาเดิมทีมอ่ะมันไม่มีปัญหาแต่ว่าสภาพแวดล้อมอ่ะมันจะมีผลนิดนึงมันจะเปลี่ยนคือถ้าสมมติว่ามันผลงานมันเล่นแล้วมันดีแต่ไม่มีคนดูบรรยากาศต่างๆมันก็ไม่ได้ผมว่าจริงๆแล้วสร้างมันไปพร้อมกันแต่ว่ามันยากมันเหนื่อยต้องมีผลงานดีจริงๆครับคุณหนุ่มนะคุณหนุ่มครับเขาบอกผมว่าทีมชาติไทยเรียกเก็บตัวเพื่อลุยเอเชียนคัพช้าไปนะครับทุกเห็นเกาหลีญี่ปุ่นตอนพวกเขาเก็บตัวอยู่เป็น2อาทิตย์แล้วใช่ๆนี่จริงก็ใช่ไงแต่ว่าเขาบอกอย่างที่บอกว่าเขาไม่มีทัวร์นาเมนต์เราอ่ะมีทัวร์นาเมนต์ก็คือซูซูกิแต่ขณะเดียวแต่ขณะเดียวกันที่ตกแล้วเนี่ยเราควรจะเก็บเลยแค่นั้นเองใช่เพราะญี่ปุ่นเนี่ยพอหลังจากที่จบเจลีกเนี่ยเอเพเลอร์เขารีบจบญี่ปุ่นนะใช่เอเพเลอร์ตอนนี้ได้ทีมเข้าชิงแล้วบอลถ้วยของญี่ปุ่นเนี่ยแล้วก็เราเริ่มนั่นแหละตัวที่ไม่ได้อยู่ในรอบชิงครับก็เข้าแคมป์แล้วถูกต้องถูกไหมอันนี้ถูกเพราะว่ายังไงเขาก็รอมันได้ใช่ไหมล่ะแต่ว่าของเราเนี่ยผมเข้าใจว่าที่เราไม่เก็บตัวนานตรงนั้นเพราะว่าเราพะวงเข้ารอบแต่ตอนนี้เราตกเราก็ควรจะเก็บมาแค่นั้นเองนะฮะคุณอะไรคุณโอเล่ไก่ชนครับยูสิบห้าวันนี้ชนะไหมพี่นงแต่ที่ไหนบุรีรัมย์ป่ะไม่รู้เอาบอลหญิงป่ะไม่บอลชายอ่ะไม่รู้เหมือนกันคุณสุดใจดูบอลทีมชาติไทยเป็น30กว่าปีแล้วครับเพิ่งได้ยินนัดแรกรถบัสไทยแลนด์นัด2ซาเล้งไทยแลนด์ซาเล้งมากกว่าไอ้ประชดต่อไปครับคุณอันนะให้กำลังใจทีมชาติไทยครับก็ไม่ได้ว่านี่คือผมไม่ได้ว่านะครับแต่ผมบอกว่าคือมันต้องดีกว่านี้ยังไงผมก็ต้องเชียร์ครับคุณอันก็ต้องเชียร์ถูกมั้ยแต่ว่าคนที่รับผิดชอบอ่ะคุณก็เห็นใจคุณอันเห็นใจคนไทยด้วยครับคุณทำอะไรให้เขาเห็นหน่อยคุณอดิศักดิ์บอกว่าสวัสดีครับณรงค์กับคุณอะไรนะครับผม
ผมเป็นซี่นะแป๊บก็ภาคอยู่ยูบีไอทูเอบีอินครับครับอยู่กับโอมานอยู่กับโอมานฟีฟ่าเดย์ไหมอุ่นวันไหนครับเขาก็บอกไปถึงนู่นก่อนใช่ไหมเขาบอกว่าจะไปถึงเออจะก็ไปนี่เขาจะได้อุ่นเหรอก่อนหน้านี้เขากำหนดไว้อุ่นใช่ไหมแต่คุณบอกไปวันที่3แข่งวันที่6ไม่ได้อุ่นมันได้อุ่นแล้วอย่างเงี้ยคุณอามงครับผมอยากรู้ทำไมเลิกใช้เอโคโนครับเขามีอยู่ใช่ไหมเยาวชนการพัฒนาเยาวชนแทนเยาวชนมันก็มันเป็นแบบนี้แต่ในชุดเป็นคนละอย่างหมดไงคุณสุรรัตน์นะครับผมบัสซี่บัสเลยคุณก็ครับนันงไทยมีอยู่เครื่องกี่แมตช์ครับกับทีมไหนบ้างก่อนไปชิคับเห็นเงียบๆก็สองทีมครับวันนี้ข่าวออกแต่ว่ายังรออีกใช่ไหมครับยังรออุ่นกับไทยจะยังไม่ได้บอกอุ่นกับไทยด้วยกันครับครับคุณบัณฑิตมาแข่งเอเชียนครับได้เพราะบุญเก่าซิโก้ถ้าให้เราอยากคัดบอลโลกคงไม่ได้มาเช่นครับก็ไม่แน่ก็เราก็บอกเราก็ตอบไม่ได้อีกใช่ไหมไม่มีอะไรไม่มีอะไรบอกได้นะใช่แต่ว่าถ้าสมมติเขาบอกว่าเป็นบุญเก่าก็ถูกอีกเพราะว่าชุดนี้คือเขาบอลโลกแล้วก็คัดไปเช่นครับเลยคุณหนุ่มบอกนะน้องผิดหวังกับการเล่นทีมชาติไทยที่เจอมาเลเซียในบ้านไหมครับผมผิดหวังดิผมผิดหวังตั้งแต่นัดแรกแล้วคือแล้วยิ่งคุณมาบอกว่ากดประตูทีมเยือนเราแพ้เราไม่ได้แพ้คู่แข่งขันแต่เราแพ้กดประตูทีมเยือนผมยิ่งโมโหหนักเข้าไปอีกนะแล้วคุณไปเล่นบ้านเขาแล้วคุณไม่เอากดประตูทีมเยือนกลับมามั่งอ่ะแล้วทำไมคุณต้องให้เขามาเอาในบ้านคุณแล้วคุณบอกว่าคุณแพ้ปรากฏประตูทีมเยือนคุณบ้าเปล่าคุณเป็นคนระดับไหนอ่ะใช่ไหมคุณก็รู้ว่าไปเล่นบ้านเขาคุณวันนั้นนะคุณได้เปรียบคุณยิงเขาสักลูกนึงให้เขาชนะ 2-1 คุณก็ยังไม่เสียเปรียบเลยเพราะมาเล่นในบ้านคุณชนะ 1-0 คุณก็ยังเข้าถูกไหมล่ะแต่นี่คุณไม่เอากดทีมเยือนแล้วคุณก็ให้ทีมเยือนมาเอากดประตูบ้านคุณแล้วคุณบอกว่าเราไม่ได้แพ้นะแต่เราแพ้กดประตูทีมเยือนคุณพูดง่ายนี่ผมไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่านะแต่ว่าคุณรัชวรรณบอกพ่อบอกว่าวิธีการเล่นของเราต่างหากที่เป็นปัญหานักเตะจริงเราดีกว่าเซียนนักเตะมันดีกว่าหมดแน่แต่ว่าเรากำหนดแผนให้เขายังไงอะใช่ไหมแผนก็รับเขาก็ต้องเล่นรับสิพอลุกปั๊บโค้ชก็เปลี่ยนตัวเขาออกอ่ะมันก็ไม่ใช่คุณวิชัยบอกเองบอกมีทีมจากญี่ปุ่นสนใจนักเตะไทยไปเจลีกเพิ่มต่อจากนิวมีเหรอก็มีอาจจะมีมั้งคุณนฤพลบอกเราเห็นผลงานในสนามในทีวีเราดูกันมันก็บ่งบอกว่าไม่ได้เรื่องสมาคมคุณหนุ่มนะครับสมาคมนักป้ายรายจังหวัดผ่านเข้ารอบ16ทีมผมว่ามันง่ายไปอย่างน้อยต้อง8ทีมโอ้โหต้อง8ทีมเนี่ยยากยากมากโอ้โหคุณจะไปเหนื่อยอ่ะคุณเข้าไปคุณน็อกเนี่ยสมมติคือแชมป์กลุ่มเราไม่ได้แน่นอนเอาผมมองเรามองอย่างงี้นะอาจจะได้ที่2หรือเด่นสุดที่3แต่ที่3เนี่ยมันต้องไปเจอที่1เออเจอหัวแล้วมันต้องไปเจอหัวเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะต้องไปเจอกับหัวของอีกสายนึงไงคุณชนินทาครับถูกต้องเลยครับต้องบุกต้องบุกมันต้องบุกกี่คุณน้อยนะคุณน้อยครับปัญหาอาคติคนของใครมันเลยล้างระบบล้างคนอยากมีผลงานตัวเองทั้งความคิดการกระทำก็เป็นไปได้ก็คือมาเซตซีโร่ถ้ามันได้ดีเนี่ยก็ถือว่าโอเคไงสังคมก็จะรับได้ว่าเออเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็ใช่ไงแต่ทีนี้มันพอมันไม่ตอบไม่ตอบแล้วแทนที่เราจะต่อเนื่องมันก็ไม่ใช่ไงครับคุณปริญญาบอกจัดเสียตัวแรกก็ผิดแล้ว ตั้มช้าแล้วมงคลก็ยังช้าไปใช่ไหมก็ถ้าสมมติในเกมมันใช่ก็พูดถึงฟอร์มใช่คุณพิชิพโพซิโก้ปี2014ใช้เด็กตัวดังๆตอนนี้ยังไม่เป็นดาวรุ่งโนนเองมันอยู่เลยอันนั้นก็คือสร้างทีมเป็นระบบแต่เราไม่ได้สร้างต่อไงเข้าใจป่ะคือจริงๆถ้าลาเยวัตมาก็ทีมงานลาเยวัตก็ไปทำต่อที่16 19อะไรเงี้ยในช่วง2ปี3ปีที่ผ่านมาที่เริ่มจ้างเขาอ่ะก็เอาพวกนี้เข้าไปแต่นี่มันจับฉายตรงที่ว่าเอโคโนไทยก็ล่าสุดนี่ก็เป็นไอ้บราซิลแต่เราไม่นับอะกามาใช่ไหมแล้วก็เป็นเซอร์เบียมันก็ไม่ใช่แล้วคุณหนุ่มบอกว่าผมว่าลายวัชแกไม่สนใจชูซูซูกิหรอกครับสนใจถ้วยเอเชียนคัพมากอ๋อก็โอเคถ้าอย่างนั้นได้ก็ดีถ้าอย่างนั้นดีเลยคือผมก็ต้องขอโทษด้วยถ้าสมมติเป้าหมายไปอย่างนั้นจริงๆพี่หนุ่มจะไปรับที่หนามบินไม่ไปอะไม่ไปไปคุณรัชวันบอกหนูขอเพิ่มช่วยค่าตั๋วเครื่องบินจาก20เป็น100บาทไปคุณรัชวันเก่าก่อนเขาเคยส่งมาผมบอกว่าเป็นผมไม่เอาขึ้นเครื่องกลับไปเถอะคือผมดูแล้วมันไม่ไหวต่อไปคุณนุ่มครับแฟนบอลไทยกังวลในการเล่นของยายวัชเกมเจอติมอร์สุดท้ายก็มาเกิดขึ้นในเกมอะไรมันเริ่มต้นคือจะว่าเริ่มต้นดีก็ดีจะเริ่มต้นไม่ดีก็ใช่ถูกไหมเราเจอติมอร์เนี่ยเรารับแล้วโตแล้วมันได้แล้วมันเยอะก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ย
แผนนี้มันก็โอเคถูกทางแล้วมันเอาโป๊ะแตกก็ตอนที่ไปเจอฟิลิปปินส์มันไม่มันชักจะแย่แล้วก็ไปเจอมาเลย์ในบ้านมันก็ไม่ใช่อีกแล้วก็มาเจอในบ้านเราอีกมันยิ่งไปเลยมันก็เลยแบบผมพอมีกลิ่นแล้วมันต่อเนื่องเออแล้วก็คิดว่ามันใช่ไงหลายคนแฟนๆก็บอกว่ามันใช่ผมยังไม่คิดค้านเลยตอนนั้นผมบอกว่าเออถ้าอย่างนี้ก็ดีคุณวรุฒิพงศ์บอกผู้พี่พูดได้ถูกต้องจริงๆครับขอบคุณครับเนี่ยคุณธนพลบอกกฎหมายไทยลีกผู้เล่นอาเซียนลงพ้องกับต่างชาติได้กี่คนครับก็เท่ากับ3บวก1บวก3ใช่ไหมใช่แต่ว่าในโควต้าที่อยู่ในทีมอ่ะเต็มที่คุณจรัญครับผมไทยเข้ารอบรองเอเชียนคัพจะเปลี่ยนทุกอย่างทีมชาติไทยทุกถ้าอย่างนั้นได้ยิ่งดีเลยแต่มันจะถึงขั้นนั้นไหมล่ะผมกลัวว่าเนี่ยไปอะไรว่าไปให้ความหวังเอาไว้แล้วมันไม่ได้อีกคุณระวังนะตรงเนี้ยผมถึงกลัวไงมันจะเมาหมัดมันจะเมาหมัดหนักเข้าไปอีกนะคือถ้ามันได้เข้ารอบ16เนี่ยคุณยังออกมาพูดได้ว่าพอเยียวยาได้มันอาจจะไม่ตู้มเลยแต่มันก็พอเยียวยาได้แต่ถ้าสมมติมันตกอ่ะคุณผมไม่อยากได้ยินถูกไหมล่ะแล้วคุณบอกว่าเข้า16แล้วมันไม่เข้าอ่ะครับแต่ผมไม่อยากให้เข้าผมไม่ได้แช่งผมก็รักประเทศคุณบอร์เดอร์ครับผมบอลทัวร์นาเมนต์เป้าหมายคือแชมป์ก็ต้องแชมป์แต่เราอาจจะแพ้บางนัดแล้วนำข้อผิดพลาดมาศึกษาละเอียดปรับแก้ไขเหมาะสมก็ดีดังนั้นแหละมันก็ถูกแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ไงก็เราดูเลยเช่นเขาว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเขาวางว่า4ตัวนี้จะตัวช่วยได้ครับอย่างคุณอดิศักดิ์เนี่ยครับบอกอย่างที่คุณบูเป้บอกนะเล่นอาเซียนเนี่ยจะรับทำไมเล่นกับทีมที่เหนือกว่าต้องรับไม่มีใครว่าไม่มีใครว่าไม่มีใครว่าแต่สำหรับเจอพวกมาเลเรายังไปรับเลยก็ไม่ใช่แล้วนะบ๊ายบายมีใครบอกว่ารายวัชชุกทีมชาติไทยเกมรับเหนียวเสียทุกนัดอ่ะ5ลูกอ่ะเสีย5ลูกอ่ะมันจะเหนียวตรงไหนเวียดนามเนี่ยเป็นเกมลุกเสีย2ยิง13 12ยิง13ถูกต้องนั่นคือจริงๆแล้วเวียดนามคือไทยนะถ้าพูดกันตรงๆอ่ะคือลุกเสียก็เสียแต่ต้องลุกยิงให้กระจายต่อไปดูรายการทีนเอแล้วก็อุทิกายนะทีนเอแล้วเห็นนักข่าวเราพูดนำเชียวมาแก้ตัวให้สมาคมอ๋อแล้วในผมไม่ทราบมันก็คอมเมนต์กันแล้วก็ไม่ว่ากันมันก็เล่นเป็นมุมมองของแต่ละคนเราก็ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันแต่ว่าผมบอกว่าผมไม่ได้มาตั้งธงด่านะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างผมบอกว่าสิ่งที่ผมเห็นผมก็บอกถ้าเกิดเขารับรองพี่นงชมอ่ะถ้าเขารับรองไอ้เชนครับพี่นงชมอ่ะไม่ชมจะอยู่ได้เหรอผมต้องยกเลยเพราะมันทีถ้าสมมติว่าคุณเข้าสี่ทีมได้ถ้าเขารับ8ชมอ่ะก็โอเคอยู่ถ้าสี่ทีมเนี่ยหมายถึงว่าไอ้ชุดเนี้ยคุณเก็บไว้เลยพี่นงพูดเดี๋ยวแฟนบอลได้ยินเลยนะรอบแปดชมรอบ4รอบ4เนี่ยผมว่านะคุณเก็บชุดนี้ไว้แล้วไว้อีก4ปีเนี่ยนะคุณไปฟุตบอลโลกแน่นอนเพราะว่าในเอเชียคุณกินหมดแล้วแล้วบอลโลกคุณก็อยู่ตรงไหนคุณก็4ทีมนี้ถูกไหมล่ะเซฟไปนะรอบ8โอเคไม่ว่านะรอบ4เนี่ยผมจะชมไม่ถึงที่สุดเพราะผมมองถึงอนาคตว่าไปฟุตบอลโลกแน่ถ้ารอบชิงนี่คือแบบไม่ต้องพูดถึงเลยอวยเลยอ่ะไปรับถึงนามบินด้วยโหย่อแกเราไปนะคุณแก้ไขครับผมบอกว่าทีมชาติไทยมีอุ่นเครื่องก่อนเอเชียนคัพหรือเปล่าครับมีครับ2นัดกับสโมสรกับสโมสรนะครับเนี่ยมีคุณสิทธิวัฒน์สิทธิวุฒินะตาม 2.5 พวกนี้ตาม 2. มาเลกับนี่ 2.5 ผมว่าน่าจะครึ่งแรกไม่น่าจริงออกมาแล้วออกไม่มีใครได้เปรียบเลยถ้าวิจารณ์เดี๋ยวก็วิจารณ์ไปเลยคือมาเลยมันมีหน้าที่แบบนั่นจริงๆมันอาศัยยิงไกลเบอร์9ที่ยิงเราก็ใช่ไงคือเรามีไปรับแล้วเปิดช่องให้เขาแต่วันนั้นไปเล่นที่มาเลย์มันมีโอกาสตั้งมือเท่าไหร่แต่ถึงเวลาที่มันต้องบุกจริงๆอ่ะเข้าใจป่ะคือมันบุกจริงๆเนี่ยมาเล่นมันทำไม่ได้ใช่ไหมแต่วันที่มันมาเจอไทยเนี่ยเหมือนกับไทยมันล่นลงมาแล้วให้มันไม่รู้จะทำไงมันก็ต้องยิงไกลถูกไหมมันยิงเข้าแต่ที่มาเลย์เนี่ยมันพยายามเจาะมันพยายามโน่นนี่นั่นเปิดมั่งอะไรมั่งมันไม่ได้ไงแต่ไอ้ครั้งนี้มันคือว่าหมัดเดียวเข้าเมื่อไหร่เนี่ยมันได้สองประตูเลยนะมันก็เลยดีใจนะฮะคุณสนองครับผมถ้าอยากอยู่ต่อได้ผมยอมรับมันต้องรอบ4ทีมว่าไหมใช่เฮ้ย8ทีมผมก็ให้อยู่ต่อแล้วถือว่ามาถูกทางมาถูกทางอย่างน้อยก็คุณใช้เกมรับตรงนี้คุณวิชัยบอกอินเดียเก่งกว่าปี2010ที่ไทยชนะเยอะนะแต่ถ้าพัฒนามาพัฒนาก็ไอเดวิดเจมาเป็นโค้ชสโมสรด้วยนั่นน่ะนะครับคุณแอปเปิลครับผมใช่ครับฟังผลอย่างเดียวค่อยสรุปว่าเหงี่ยมันเก่งจริงไหมอ๋อคือเขาไม่ได้อยากดูมากนะใช่แต่ผมดูนะพวกเนี้ยก็คุณดูคุณมีเป้าหมายปะล่ะคือผมอยากเห็นแต่ผมไม่อยากว่าเขาเดินรอบชิงเลยมันของจริงฮะอ๋อไม่ผมไม่อยากดูแล้วจริงๆผมอยากดูผมไม่ได้ดัดจริตนะเพราะผมดูไปผมว่ามันก็แค่นั้นแหละ
คือความรู้สึกผมที่มีต่อนี่นะแต่ถ้าไทยเล่นผมต้องดูครับต่อไปอุตสาหชนครับผมสีที่เขาแนะนำให้จัดลีกเยาวชนก็ไม่ฟังก็ไม่มีอีกใช่ไหมเด็กมันไม่เกิดลอยคีนคุณทีมชาติไทยดีไหมคุณเอกสิทธิ์บอกใครนะลอยคีนโอ้ผมว่าเอาชื่อฝรั่งมาเนี่ยคือมันไม่ใช่คนไทยอ่ะคือถ้าสมมติว่าเอามาจริงๆถ้าคนไทยตอนเนี้ยคือผมว่าจริงๆไงนะคนยุโรปอะนะไม่เหมาะจริงๆกับคนไทยคือความรู้สึกมันถ้าคุณวาสินมาเนี่ยไอ้พวกนี้มันยังมีเหมาะใจมันยังมาสมัยคาร์ลอสทำบีบี้อะไรพวกนี้คือมันอยู่กับนักบอลน่ะแต่พวกยุโรปคุณจำได้ป่ะสมัยคุณวราวีอะเอาไอ้ใครมาเดี๋ยวก็หนีกลับล็อบสันเดี๋ยวก็หนีกลับคือมันไม่ได้ใส่ใจให้เราไงเข้าใจป่ะแล้วเราก็ปล่อยมันว่าเออเราเชื่อมือมันมันเก่งโน่นนี่นั่นแต่ว่าใจทุกอย่างอ่ะมันไม่ให้เรามาแต่พวกบราซิลเนี่ยมันนอนกันนักฟุตบอลเลยเช้าขึ้นมาเนี่ยพวกคาร์ลอสเนี่ยตีห้ามันตื่นแล้วแบกกล้วยแบกอะไรมาวางเลยคือพวกนี้มันมาวางให้ซ้อมเลยแต่ฝรั่งคุณเห็นไหมวันนี้คือดีไอ้โค้ชอะไรอยู่ไหนอ๋อหนีกลับไปอยู่กลับบ้านอะไรเงี้ยมันไม่ผมว่ามันไม่ใช่ไงบราซิลเหมาะบราซิลเหมาะในมุมมองพี่นงแต่ถ้าพวกเกาหลีญี่ปุ่นเลยเหมาะเหมาะญี่ปุ่นเนี่ยจะเหมาะคือพวกนี้แต่ต้องให้ใจเขาแค่นั้นเองคือให้เขาใส่ใจคุณอยู่อย่างญี่ปุ่นเอ้ยเกาหลีทำเวียดนามเนี่ยไอ้โค้ชไอ้นี่แต่ก่อนเป็นเพื่อนปิยพงษ์เล่นอยู่ลักกี้โกสตาร์เหมือนกันฝีเท้าไปลองปิยพงษ์อีกแต่เขาให้เวลาเขาให้โอกาสเขาให้ทุกอย่างเห็นไหมทำดูเยาวชนชุดใหญ่อะไรเงี้ยแล้วก็ให้เขาไปให้เขาทำอย่างเงี้ยเขาก็ใส่ใจตรงนี้คือเขาเต็มที่เออเขาเต็มที่เรียกว่าเรียกว่ามันเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ดูเวลามันแก้เกมผมด่าเห็นไหมของเราเกาหัวโค้ชไม่รู้จะทำไงเห็นไหมก็จะแต่ผมเห็นเขาดอกตัวดังๆเลยนะทุกเวียดนามอ่ะเวลาแบบถ้าเล่นเวียดนามเห็นทุกไงก็ต้องทำไงคือพวกนี้มันจะใส่ใจตรงนี้ไงผมคือยุโรปอ่ะมันยังไม่เก่งมันเก่งเลยล่ะแต่ว่าผมว่าบางทีมันความใส่ใจกับประเทศของเราหรือว่าความรู้สึกกับเราเนี่ยมันไม่ใช่เออผมว่าอย่างนี้มากกว่าครับนะเขาบอกว่าคุณอะไรคุณพัฒนาครับผมซื้อตั๋วแล้วครับนันนงขอบคุณมากครับสมาคมต้องมานั่งคุยกันแล้วครับกับประชาชนแบบคนรักฟุตบอลอย่าปล่อยผ่านนะครับแฟนบอลนะครับผมว่าเอาใจแฟนบอลหน่อยผมเป็นใจแฟนบอลนะครับคุณหนุ่มบอกแฟนบอลท่านหลายๆคนลางานจองตั๋วไปฮานอยแล้วสุดท้ายผิดหวังนะก็ไปอยู่ตรงนี้แน่เปลี่ยนไม่ได้นะแต่ตอนนั้นก็คงจะเลือกลูกตั๋วนะเดี๋ยวนักข่าวก็มีอยู่ครับผมวุฒิชัยครับผมยูอีตามข่าวเหมือนโอมาอดูรามันเจ็บนะครับเขาผ่าตัดอยู่คงไม่ได้เล่นแต่ว่าผมว่าเขาก็มีตัวอื่นไหมทุกตัวอื่นก็มีแล้วคุณดูเยอะแยะไปต่อไปครับคุณสัญญาครับเมื่อก่อนทีมบุกเยอะเสียประตูง่ายแฟนบอลหลายคนบอกเกมรับไม่ดีต้องมีการแก้ไขครับพอมาเน้นลาโต้กลับก็มาบอกว่าเกมรุกไม่ดีตกลงเอายังไงผมบอกว่าเฉพาะไทยอีเฉพาะในอาเซียนครับถ้าในอาเซียนเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะแค่นั้นเองแต่ถ้าสมมติว่าไปเอเชียเนี่ยมันก็ต้องรับครับพอเราไปรับกับออสเตรเลียจำได้ป่ะครับมันยิงไปตั้ง30คุณพอคุณพอดีกว่าครับผมเราต้องสร้างสโมสรให้แข็งแกร่งก่อนเราจะได้พัฒนานักเตะดีๆไปทีมชาติใช่แต่ทีนี้สโมสรเรามันไม่ใช่ไงสโมสรเรามันมีอาเซียนเยอะไงเขาบอกว่าตอนนี้ไทยลีกมันมีปัญหาคือพักลีก4เดือนถูกยาวมากยาวไปใช่ไหมยาวดิมันยาวเกินไปไงแต่ว่ามันก็อย่างว่ามันก็มีคือมันผมก็ใจได้ก็คือมันมีทัวร์นาเมนต์เยอะไงอย่างปีหน้าก็ต้องเป็นอย่างนี้อีกเพราะว่ามีซีเกมใช่พออีกปีหน้าอีกมันก็จะต้องมีอย่างนี้ซีเกมเป็นไปได้ไหมที่ไม่ได้มันเป็นบนตีซีเกมที่เขาแข่งมายกเว้นว่าแต่ตอนนี้มันเหลือยู23ไม่นี่ใช่ไหมแต่เราต้องหลับตาข้างเดียวว่าเฮ้ยไอ้ตัวอย่างนี้หมายถึงว่าเหมือนกับเอเชียนเกมอ่ะเกาหลีมันไม่ได้หยุดลีกนะญี่ปุ่นไม่ได้หยุดลีกคุณจำได้ไหมแต่เราเนี่ยหยุดลีก1เดือนถูกไหมแต่ของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเด็กยู23มาเล่นก็ส่งเด็กยู20มาเล่นถูกไหมอันเนี้ยตัวเนี้ยเราก้าวข้ามตรงนั้นได้หรือเปล่าเออคุณเจสันครับผมไทยอวยใครครับแล้ววันที่เท่าไหร่ครับไทยลีกยังไม่รู้นะวันที่9วันที่เท่าไหร่เขากำหนดไว้นะครับใช่นะคุณนาวีบอกใช่มันก็แสดงว่ามีนักเตะที่ทดแทนตัวหลักได้พูดถึงเรื่องสีแข่งถูกทีนี้ได้สายสีตัวนี้ไม่ได้เล่นแล้วทำไงอ่ะคุณกิติศักดิ์บอกถือเป็นบทเรียนล้ำค่าครับต้องเอานำไปแก้ไขเราประสบความสำเร็จในอาเซียนเลยเลยคิดว่าน่าจะผ่านไปได้ฟุตบอลก็อย่างนี้แหละถึงมีเสน่ห์มันก็มีมันเขาเรียกว่าความเจ็บปวดด้วยคุณวิชัยบอกรอบ16ทีมไม่พอครับต้องรอบ8ทีมต้องรอบ8ทีมมาเยียวยาได้เยอะล่ะถ้า8ทีมได้เดี๋ยวผมว่าฟุตบอลโลกไม่ไกลคุณสวิทย์บอกโค้ชต่างชาติผมงานไม่เยอะแค่เราออกไปหางานใหม่ถูกแต่คนไทยต้องอายไปคุณไทยต้องอายอีกนานถูกต้องคุณหัวใจนะหัวใจกระดาษบอกว่าผมว่าเราอยากให้บอลไทยพัฒนาเราต้องสนับสนุนในสโมสรต้องเก่งถูก
ใช่ไหมใช่กองเชียร์ต้องเยอะกองเชียร์ต้องเยอะแล้วก็แต่ว่าก็อย่างว่ามันจะเชียร์ได้ไงในเมื่อมันมีตัวอาเซียนทั้ง4ตัว3ตัวใช่ไหมคุณอภินันท์บอกว่าทีมชาติบาเรนเคยเพย์ออฟรอบสุดท้ายถึง2ครั้งนะใช่บอลโลก2006ใช่ไปแพ้ชินิแดนชินิแดนตัว2010อืมเขาเจอดิสแลนด์แพ้ดิสแลนด์อันนี้ก็ไปเพราะว่าตอนนั้นยิงจุดโทษอ่ะอืมเพราะโกต้าของโอซิเนียเนี่ยเขาบอกว่ามันจะไม่ได้อัตโนมัติแล้วไงแต่ว่าให้ไปยืนสิทธิ์ทีมนึงเพราะออสเตรเลียมันมาอยู่ที่เอเชียแล้วก็จะได้ครึ่งทีมแล้วไปเพย์ออฟแต่ว่าแชร์รายการนี้ไปให้เป็นสมาคมได้ดูหน่อยครับมีแนวทางไหนบ้างก็ได้มีแนวทางบ้างก็คือผมว่ามันบางทีอยากให้มันวันลามันผ่านไปนะทำให้มันเร็วเยียวยาแฟนบอลให้ได้เร็วที่สุดกิติพงศ์บอกนี่ผมฟังณรงค์พูดโดนใจมากขอบคุณมากครับวันนี้ณรงค์พูดดีนะผมไม่ได้พูดผมไม่ได้ด่าแต่ว่าผมว่ามันเราพูดแบบด้วยเหตุผลถูกใช่ไหมวันนี้ณรงค์พูดคือผมความรู้สึกผมคือผมอยากเยียวยาคนไทยจริงๆหรือไม่แม้แต่ผมผิดหวังวันนั้นผมอยากให้หลายคนมาบอกว่าเฮ้ยมันอย่าไปโน่นนี่นั่นมากเลยมั้ยมันผิดพลาดกันได้แต่ผมบอกว่ามันผมไม่อยากเห็นน่ะแค่นั้นครับต่อไปน้องพูดถูกครับคุณทิศเจ๋งเรื่องเรียกตัวชาต้องอุ่นเครื่องเทคนิคไวๆต้องทำให้มันนี้ต่อเนื่องไปนั่นลงความจริงครับผมคุณเชลซีครับผมขอบคุณครับคุณนาวีบอกกามาผมเดาว่าถ้าเขาวางตัวไว้รอปลดเราถูกผมว่าถ้าจบคิดอย่างนั้นเหรอน้องคิดอย่างนั้นผมว่าน่าจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าถึงตอนนี้สมาคมคงไม่มีแผน2ที่จะไปดึงตัวโค้ชที่มาทำชุดใหญ่แล้วถูกไหมแต่ให้กาม่าทำยู23โอลิมปิกแล้วถ้าเป็นผมก็มันก็สอดว่าถ้าสมมติว่ายู23มันดีจริงครับก็ไปต่อชุดใหญ่ได้เลยต่อยอดได้เลยไอ้นี่ผมว่าแต่หลายอย่างเวียดนามก็ทำอย่างนั้นทุกมันก็ทำอย่างนี้กันทั่วโลกอ่ะแต่ของเราเนี่ยผมกลัวว่าเดี๋ยวพอรายวัฒน์มาแล้วไปเรียกโค้ชมาสอบสัมภาษณ์แล้วเอาอีกต่อไปคุณเอกชูครับผมรายวัฒน์เหมาะกับบอลรองนะเขาเล่นกับผู้ UAE ออสเตรเลียได้ดีใช่แต่จริงๆเขาบอกแล้วไงไอ้ตรงนี้ต้องการความสำเร็จตรงนี้ถึงตรงนั้นก็ค่อยว่าคนชาตรีบอกโค้ชไม่ละเอียดใช่นะครับเล็กๆน้อยๆไม่ใส่คุณวุฒิกายบอกในเฟซอ๋อท่านนวินไม่ออกมาด่าโค้ชลุงหมัดเลยอ๋อไอ้นั่นก็เล่นอันนี้เราว่ากันแต่ละคนก็มีมุมมองที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอันนี้เราไม่ว่ากันครับครับคุณสายชนบอกพอผ้ากระแสไปเรื่อยแก้ตัวไปเรื่อยก็ไปอ่านกันเองใช่คุณนาวีบอกรายวัชเคยเก่งนะแต่ตอนนี้หมดแล้วก็ไม่แน่หรอกเพราะเขาใส่ใจรายละเอียดน้อยไปคุณโอ้โหนี่คุณอะไรคนจากเวียดนามเลยเลวันฮุงบอกผมอยู่เวียดนามแล้วเตะเวียดนามเงินเดือนต่ำๆแต่พวกคุณมาจากไหนว่าเงินเดือนสูงกันแสดงว่าอ๋อที่เขาไม่มานี่ไงดิคือกองเฟืองรับจากฮองฮันยาลายนะอืมแค่ 25,000 บาทเฮ้ยจริงเหรอพวกคุณบอกว่าเงินเดือนสูงจริงเหรอพวกคุณเอาข้อมูลจากไหนมั่วๆเฮ้ยจากเวียดนามเลยเหรอเออผมมันเค้ามีคนพูดไงบอกว่าเวียดนามไม่มาเนี่ยเพราะว่าซุปเปอร์ตาร์ก็รับเงินเดือนแพงอยู่แล้วที่พูดกันมานะแต่ว่าถ้าคนนี้มาพูดถ้า 20,000 กว่าจริงเหรอเออ20,000เหรียญเปล่า 25,000 เฮ้ย 25,000 มันเท่ากับเด็กไททีสามเลยนะก็เลยเชื่อนะโอ้แต่ถ้าอย่างเงี้ยตาลุกวาวเลยอย่างนี้ก็รีบไปซื้อมาเลยดิโอ้โหยิ้มเลยแต่ก็เด็กไทยก็จะตายโดยอัตโนมัติอีกอ่ะเพราะเด็กไทยบางคนเงินเดือนมัน 3-40,000 นี่ขนาดไม่เอาเลทสูงๆนะเอาเลทสมมติว่าไอ้เงินกองเฟืองเงี้ยมัน 25,000 ผมต้องรีบออกมาสิคนแล้วผมถามพี่นงอ่ะพี่นงว่านักเตะไทยเงินเดือนเยอะไปมั้ยมันเยอะมันใช่อันนี้เราก็ต้องมาคุยกันใช่ๆอันนี้มันเวอร์ไปแต่ก็อย่างว่าสินค้าคือมันจะโดดก็โดดเกินใช่ตัวมันน้อยคนเก่งมันน้อยราคามันก็เลยแพงเพราะเราไปสมมุติมันมากเกินไปไงบางคนที่แฟนๆเดี๋ยวแฟนๆก็มาบอกบางคนเนี่ยเงินเดือนไม่สู้กับฝีเท้านี่คนละเรื่องเงินเดือนครึ่งล้านถูกพี่โนว่าครึ่งล้านต้องเป็นถ้าทำงานข้างนอกต้องเป็นระดับไหน CEO นะนายกรัฐมนตรียังไม่ถึงยังไม่เท่าไม่ถึงต้องเป็นเจ้าของบริษัทแล้วไม่เนี่ยคุณไถชนนะสรุปไม่ง่ายครับเอเชียนคัพก็คงไม่ผ่านรอบแรกเฮ้ยไม่แน่ก็ต้องให้ผ่านแหละครับก็ต้องให้ผ่านไม่งั้นแล้วก็หูยหูอื้อแน่คุณวสินครับ AFF สุขีครับไม่วัดผลงานรายวัฒน์แต่วัดผลงานนายกสมาคมเขาบอกอย่างนั้นนะครับคุณกินมันติดเหงือกกินจนติดฟันผมว่าฟิลิปโรเลอร์ไม่เก่งสู้ทิสซองโดไม่ได้ก็เขาไม่เรียกมาไงใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องเนี่ยเขาค้านกันอยู่อย่างนี้ไงว่าไอ้คนนี้มันเก่งกว่าทำไมไม่มาใช่ไหมมันก็หนีไม่พ้นคำว่าเกาเหลามันไม่หนีไม่พ้นคำว่านั่นไปคุณพินันบอกที่ซองโดผมว่าโค้ชวัดอคติแกนนะมันก็จะมีเรื่องอย่างเงี้ยเกิดขึ้นคุณมาสเตอร์โสพลครับผมสวัสดีครับแม่นงทักทายครับครับเสื้ออยู่ข้างหลังเนี่ยไหนโดนไงอาซัมทนอ๋อนี่อาซัมเลยนะ
อสัมทนอสัมทนาใช่ไหมครับลูกพี่น้องอสัมทนครับผมต่อไปคุณรัชวันครับพ่อบอกอินเดียระวังกับตันทีหมายเลข11ให้ดีโอ้โหนี่ทั้งเร็วเทคนิคใช้ได้เลยคุณรัชวันข้อมูลดีนะข้อมูลก็เลยก็แล้วคุณอภินันท์อีกคนนึงข้อมูลก็เลยเหมือนกันดีแล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมอยากจัดกับคนอย่างเงี้ยคือทุกคนน่ะหลายๆคนน่ะเค้าจะมีมุมมองได้เราไม่รู้ข้อมูลที่บางอย่างเราไม่รู้ไม่เห็นเราไม่เห็นเขามาเติมให้อย่างเงี้ยแต่ละคนก็ส่วนใหญ่รายการที่เราจัดเนี่ยจะเป็นอย่างงี้คือบางคนเนี่ยเขาจะรู้ซึ่งดีต่อไปคุณสำริดครับผมหวังแค่รอบ16ทีมเองเหรอเออเขาบอกจะถึงหรือเปล่าต่อไปคนอะไรอ่ะจิตกรครับชอบพี่เบฟมากครับมาบ่อยๆผมพูดเป็นกลางคุณพูดเป็นกลางเอาผมเป็นกลางอยู่แล้วอ๋อขอบคุณมากผมทำงานให้หลายที่ทำไมครับผมทำงานกินข้าวไงก็เลยต้องหลายที่ก็ต้องผมเนี้ยเป็นการแต่ผมไม่กินข้าวไงไม่พี่นงอยู่มานานนะพี่นงลึกแล้วพี่นงคือบกครับพี่นงเขาเป็นกลางนะวันนี้ผมถามพี่นงแบบเป็นกลางเลยคือให้พี่นงออกความคิดแบบเต็มที่ไม่มีอารมณ์อยู่กับพี่นงไม่มีอารมณ์โมโหบางทีระบายคุณบัญยุทธครับผมเล่นในเจลีกสปีดบอลเร็วเจสายจังหวัดอาจไปไม่เป็นหมายถึงว่าเจนะมีความเป็นไปได้แต่ก็ปรับได้เพราะว่าเขาเคยอยู่บอลไทยมาก่อนคุณธนาเวครับผมสุดที่น่าจะไปสุพรรณยิงไหมพี่นงสุดานผู้ขอมีข่าวอย่างเงี้ยเพราะไม่ได้ไปอุ่นเครื่องที่นี่ตัวไหนที่จีนอ่ะแล้วก็เป็นไปได้ทางนั้นอ่ะก็เป็นแต่เขาไม่ได้เล่นมาปีครึ่งอ่ะก็เส้นสุพรรณวันนี้สุพรรณหายท้ายฤดูกาลสุพรรณอาจจะต้องการตัวแบบนี้ก็ได้มีข่าวอาทิตย์ดาวสว่างด้วยแล้วเอาไม่ใช่ไปนวดแล้วเหรออาทิตย์อ่ะไปไหนไปปตท.หรือไปอะไรก็เห็นก็มีคุณแต่เห็นมีข่าวว่าพี่แบรนด์อยากให้โอกาสเอาเหรอก็ดีดีไหมดีถ้าสองคนนี้ไปสุพรรณมันก็อายุมันก็เยอะนะแต่ก็อันนี้อยู่ที่คนใช้ใช่ก็ต้องว่ากันไปนะครับคุณตู้อยู่บนครับผมอยากให้ถือใช่ครับเร็วๆครับจะได้เป็นแบรนด์นายกสมาคมเขามองอย่างนั้นก็บอกแล้วนะจะได้เป็นแบรนด์นายกไม่มีทำไมเขาไปเร่งเวลาไงไปเร่งเรานี่ตกใจเลยไงคุณดาวีบอกโรเลอร์ระดับอาเซียนไม่ผ่านเลยถ้าระดับเอเชียตายอย่างเดียวใช่ไหมกันก็ไม่แน่ก็เดี๋ยวก็ดูนันุงคุณอะไรวะครับผมลาวิชพงพี่นงเคยตัวลุงนาฬิบัตรก่อนลองอุ่นเครื่องทีมชุดใหม่ช่วงเบรกแต่แกไม่ทำใช่ไหมผมก็บอกที่บอกเรียกมาซ้อมนิดหน่อยก็ไม่ซ้อมแล้วมาทำเออใช่ไหมคือผมไม่ได้เก่งหรอกแต่ผมมองว่าคือเรามีปัญหาอยู่หลายอย่างไงแต่ก็ไม่ได้ทำก็ไม่เป็นไรคุณนานาบอกพี่ช่วยพูดเรื่องข่าวที่มีการฟ้องร้องกันหน่อยก็การฟ้องร้องก็เป็นเรื่องของอยู่ในศาลนะครับมันเป็นเรื่องเขาเรียกอะไรของไม่ได้ทีมข่าวอ่ะไม่คือเราแสดงความคิดเห็นไม่ได้หรอกครับคือผมก็ใจเนี่ยเขาอาจจะมีบางคนบอกว่าทำไมด่าแต่โน่นนี่นั่นทำไมเรื่องตัวเองไม่ได้แต่ว่าผมบอกว่าถ้าเรื่องมันอยู่ในศาลก็ให้ศาลก็จัดสินใจไปแล้วที่สำคัญคือทั้งที่ผมจะรายการมาผมบอกว่าเก่าหน้านี้บิ๊กเจี๊ยบโน่นหนานี่นั่นผมบอกว่าอย่ามาถามผมเพราะว่าไอ้นั้นมันเป็นเรื่องส่วนตัวซึ่งผมจะไม่คุยอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องส่วนรวมเช่นบอลไม่ดีโน่นนี่นั่นผมขอวิจารณ์แต่ถ้าเอาแล้วเรื่องของสนามเป็นหลักมากกว่าอะไรนะพี่นงเอาเรื่องเป็นทุกแล้วก็เรื่องส่วนรวมการข่าวถ้าเรื่องการข่าวแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครฟ้องใครโน่นนี่นั่นผมบอกว่าแม้แต่สยามวีลาฟ้องนี่หรือบิ๊กเจี๊ยบไปฟ้องนี่หรือไอ้สนนฟ้องนี่กลับมาผมบอกผมไม่พูดเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาเป็นเรื่องที่เราไม่เกี่ยวด้วยเออแล้วเราก็ไม่รู้ขออภัยด้วยนะครับต่อไปคุณกลานก็แบบโรเทียร์ทอนให้เป็นจริตต่อไหมครับนงกำลังเดี๋ยวกลับมาก่อนมีโอกาสคุยไหมเขาคุยคือญี่ปุ่นจะคุยอีกทีนึงรวมทั้งธีรศิลป์ด้วยเหรอเขาจะคุยก่อนว่าเป็นยังไงหรือเขาต้องการมีความต้องการหรือเปล่าอะไรเงี้ยไอ้ญี่ปุ่นมันไม่ใช่บอลไทยที่มันนั่นนะทุกอย่างต้องอยู่ในขั้นตอนของเขาเขาจะต้องมาประชุมพูดคุยกันว่าเอาต่อไหมเอาต่อในราคาเท่าไหร่สโมสรต้นสังกัดจะว่ายังไงถ้าแพงกว่านี้เขาจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องคือเขาเอาไปแล้วเนี่ยเขาก็ต้องดูคุณทศครับผมเอเชียนคัพเรียกตัววันไหนพี่น้องก็19ใช่ไหม19ช้าใช่ไหมโทษเอาพี่น้องพูดเนี่ยวันนี้10ใช่ไหมวันนี้ที่ก็วันนี้ต้องซ้อมพรุ่งนี้ซ้อมแล้วเลยถ้าเนี่ยคำพูดของพี่น้องเรียกไปปึ้งพูดไปพูดเนี่ยถ้ามีโอกาสได้ฟังไม่ทันแล้วมิวเอาเรียกก่อนไม่ได้ก็อาจจะยังไม่ประกาศเลยมันต้องประกาศใครอ่ะมันยังไม่มีสักตัวนึงเด็กต้องไปการประกาศเด็กต้องติดต่อก่อนนะครับสโมสรต้องบอกก่อนนะครับแล้วตอนนี้คุณไม่ได้ทำมือต่อไปก็เป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมที่จะมาก่อน19มันไม่ได้หรอกคุณยังไม่บอกเลยพรุ่งนี้สมมติว่าคุณจะเรียกพรุ่งนี้ครับคุณเป๊ปแต่วันนี้คุณเป๊ปพักอยู่ที่ครอบครัวพักอยู่ที่ต่างประเทศอีกคนนึงอยู่เชียงรายเชียงใหม่ตากอากาศหนาวเย็นอยู่
โอ้ยพรุ่งนี้เหรอผมไม่มาหรอกอีก2วันเพราะว่าลูกผมเลยผมไม่ทันถ้าเร็วขึ้นมาถึง14ไม่รู้ไอ้นั้นไม่รู้ไม่คงไม่ได้แล้วไม่ขอคงคิดไม่ยากใช่มั้ยยากแต่คุณไม่ได้ติดต่อก่อนจันนงพี่นงไปอยู่ไหนคุณเลเปล่าที่ไหนครับพี่คุณเลเลยจันพี่นงไอ้พี่อายุไงน้องยูเพื่อนยูผมอ่ะก็ไปอยู่ชัยนาทไงเขาตอนนี้ก็มีออปชั่นในเพจเขาเยอะเลยนะไม่อย่าไปฟังเขาไปบ่อยเขาไปเขาได้ดีแล้วไอ้เขาส่งกล่าวมาให้เราเลยนี่ต้องชมเขาต้องชมเขาต่อไปคุณอาคาเดชครับผมเก่งตลอดครับก็คือก็ด่าผมไม่เป็นไรเขาหรอเขาหัวเราะเขาหัวเราะเขาดีอารมณ์ดีเขาอารมณ์ดีอ๋อได้อารมณ์ดีไม่เป็นไรอารมณ์ดีไม่มีใครว่าพี่น้องหรอกเฮ้ยว่าได้ผมจริงๆอยากให้คนติด้วยคือความผมคนเดียวไม่ได้ผมไม่ได้เก่งติได้นะครับแล้วผมไม่เคยถือโกรธนะผมบอกว่าถืออมรทำนามีคนพิมพ์อมรทำนาอ่ะคุณเอกไอ้เนี่ยมันก็นานแล้วนะก็มันไม่เคยมีชื่อสักทีนึงแต่เขาเก่งนะก็มันก็เก่งตั้งแต่เริ่มต้นของประจวบนะแต่เขาก็มีวีเรียกคุณวีระพงศ์เลือกตั้งในสมาคมฟุตบอลวันไหนครับอีก2ปีครับพี่เทเวศนะโค้ชวีดาวเป๊ปปล่อยพี่น้องวิจารณ์คนเดียวเลยซีกัน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 เทเวศกับบนสิทธิ์ผมอ่านไงต้องอ่านดิซีกันมันต้องแบ่งบทบาทดิคุณพีรวัตรไอ้คุณต่อดิคุณต่อเห็นคลิปน้องนาโนลูกชายพี่น้องเล่นฟุตบอลทักษะดีมากเลยอนาคตทีมชาติอุ้ยไม่ได้หรอกครับไม่ถึงเป็นไม่ได้ไหมไม่ได้อุ้ยคนเก่งกี่ขวบแล้วกี่ขวบเก้าขวบโอ้ยวัยกำลังโตต่อไปคุณโนเนมครับเห็นบอกต้องใช้เวลา20ปีนั่นแหละมันจะนานไปไหมช่วง20ปีจะไม่ผิดหวังกันตลอด20ปีตอนโอ้พี่ทง20ปีตอนนี้ผมอายุจะ54ก็โหดเหมือนกันนะ70กว่าแล้วเนี่ยผิดหวังมาตลอดนะทีนี้20ปีนี่จะผิดหวังกันไปตลอดเลยมีคนถามนะคุณธนงครับผมลุงหวานแค่เก่งไหมครับพี่นงเขาไม่ผมว่าเขาไม่ได้แก้นะแต่เขาจะจัดตัวผู้เล่นแล้วก็ให้ตามแผนของเขาไว้ใช่ไหมคือถ้าแก้เป็นครึ่งแรกกับครึ่งหลังมันต้องเห็นว่าเฮ้ยครึ่งแรกเรารับอย่างนี้ครึ่งหลังต้องบุกแล้วอย่างเงี้ยคุณภาคินครับผมศิวกรเจตกูลมาท่าเรือไหมมีข่าวไหมฮะแต่ว่าศิวกรเนี่ยผมเห็นข่าวล่าสุดนะใจเขายังอยากอยู่เชียงรายต่อแต่ถ้าเป็นเรื่องของผู้บริหารคุยกันก็เป็นไปได้เขาก็ทำอะไรไม่ได้เขาคือนักเตะที่ถ้าผู้ใหญ่คุยกันก็คือต้องว่ากันไปตามครับต่อไปคุณพาคุณปานนะเสื้อบุรีรัมย์2019สวยค่ะโอ้ยก็บอกเปิดขายคนเยอะ 40,000 อ่ะโอ้โหคนเยอะมากครับคุณนิวินแกการตลาดแกเก่งครับคุณสอนรินครับอองทัวร์จะมาเมืองทองไหมครับเห็นข่าวเงียบแล้วเขากำลังเจรจาอยู่เป็นดีลที่นานมากใช่มันแล้วหลังมันติดอยู่หลังเงื่อนไขแล้วกันเดี๋ยววันหลังผมมาเล่าให้ฟังวันหลังเนี่ยคุณหัสนัยครับกัวเจมาเล่นแผลลายเยวัตแล้วค่าตัวตกเขามอนมันไม่จกหรอกแต่ว่ามันไปเอเชียมันก็น่าจะดีขึ้นนะขอข่าวการย้ายตัวท่าเรือหน่อยครับคุณรงฤทธิ์ก็ตะกี้ที่เราบอกมีเตียนตระกูลใช่ไหมที่มีข่าวที่มีข่าวแล้วก็จะมีข่าวอุตส่าห์ท่าเรือนี่ดูว่าทุ่มเอาเรื่องมันนะมันดำแป้งแกรวยแกรวยแกรวยแล้วจะเป็นต้องทุ่มด้วยอ้าวไม่ซื้อความสำเร็จอ่ะคนรวยก็ต้องซื้อความสำเร็จดิมันใช้เวลาสร้างมันไม่ได้หรอกมันนานถ้าพี่น้องรวยซื้อความสำเร็จนะบุกหัวต้องซื้อแล้วว่าคนป่าบอเบียครับสวัสดีครับเราจะก้าวข้ามอาเซียนครับสู้ๆใช่ถ้าเข้ารอบ16ทีมก็ถือว่าก้าวข้ามแล้วเพราะเราไม่เคยเข้ารอบ2เอเชียนครับนะไม่แต่ว่ามันพูดเกิดไม่ได้แต่ก่อนเอเชียนครับ16ทีมมันเข้ารอบ8รอบ4รอบชิงแต่ว่านี่มันเป็น24มันขยายไงแล้วเข้ารอบ16ถ้า16กับผมว่าก็คือรอบ16เหมือนเดิมนะเหมือนที่เรากลับไปโอ้ยไม่ได้ดังนั้นไม่ได้ใช่ไหมครับมันมาถ้าแบบกำไรคือต้องรอบ8ต่อไปนะฮะคุณนฤพลบอกวันนั้นโค้ชมาเลสัมภาษณ์ว่าชั่วโมงนี้ใครก็ได้ตัวมันมั่นใจไปแล้วอ่ะใช่ป่ะพอมันชนะไทยมันก็มั่นใจไปแล้วอ่ะคุณประสงค์บอกว่าเข้าชัยนาทครับชัยนาทก็เดี๋ยวคุณยูก็จะทําออปชั่นมาครับที่จะรายการของผมเดี๋ยวเขาจะส่งคลิปเลยมาให้เต็มเอียดเลยครับคุณไทยยกครับตอนอยู่ตอนเครื่องกับทีดีแดดทำไมยังดูมีทรงอยู่ทำไมวันเล่นอาเซียนแล้วไม่มีทรงวันนั้นก็ถือว่าเกมลุกก็ดีนะผมก็ยังดีใจว่าเออถูกต้องแล้วว่ามาถูกแล้วมาดูวูบ้าเออวูบ้าแต่พอมาเล่นจริงมันไม่ใช่อ่ะคุณการนาวิชครับขอข่าวสะเพามาชัยหน่อยสมุทรสาครมีข่าวไหมวันนี้มีครับสองวันนี้ก็มีไม่มีไม่มีนะยังก็ยังเดี๋ยวจะหามาให้นะครับครับเขาบอกคุณวีโรจน์ครับอยากดูไทยแลนด์ชุดนี้ครับผมว่าไม่เคยเจอทีมชุดที่ดีกว่านี้แล้ว3คน
จากเจลีก1คนจากเบลเยียมบางคนเขาก็มีไอเดียตรงนี้มีความคิดตรงนี้ว่ามันน่าจะลงตัวได้ประชาคริสบอก8ทีมเท่านั้นครับ8ทีมเท่านั้นที่จะเยียวยาได้ใช่อันนี้สำคัญนะนะคุณชินวัตรบอกว่าเกมรับแล้วโต้กลับต้องให้จบประตูก็เรียกว่าโต้หนักๆถ้าเป็นมวยก็บอกว่าโดนเตะปั๊บก็ต้องโต้ทีนี้เราจะหนักแค่ไหนอ่ะใช่ไหมก็ดีอย่างตรงว่าธีรศิลป์มันถ้ามันสภาพมันโอเคนะครับถ้าวางเขาให้มันแล้วมันพาไปเนี่ยมันก็ยังพาได้คุณชัดชัยครับนะครับบอกนะนงว่าที่ดาวสว่างฟองจะกลับมาไหมครับย้ายมาสุพรรณเออโอกาสสว่างสวยเขาต้องลืมเรื่องทั้งหมดแล้วต้องเล่นฟุตบอลอย่างเดียวถูกไหมอันนั้นจะคือเยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเลยเพราะฝีเท้าก็มีอยู่ครับแต่เรื่องข้างนอกต้องไม่มีนะครับคุณทีครับเล่นเกมรับให้หลังแน่นเอาเป็น352ดีกว่าไหมครับมีแบ็ค2ข้างขึ้นพี่นงว่าดีไหมดีสมัยก่อนที่ผมดูปียุควิทวีก็มี352ก็เล่น352กันหมดแหละใช้วิงแบ็คเป็นตัวเติมแต่ของเราเนี่ยมันไม่เติมเพราะมันโดนสั่งไอ้2แบ็ค2ตัวเห็นป่ะครับมันไม่เติมก็จบคุณไพบูลย์นะบอกว่าไทยเคยใช้คนญี่ปุ่นเกาหลีบ้างมั้ยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นพี่นงเคยเห็นมั้ยมีดิฮะเกาหลีมีป่ะแต่ตั้งแต่ผมแบบเริ่มแบบโตขึ้นมาจริงผมยังไม่เห็นนะเออก่อนหน้านี้เดี๋ยวใครรู้จะตอบผมจำไม่ได้เหมือนกันแต่พี่นงก็ชอบคุ้นกับบราซิลใช่ไหมตอนมันมีบราซิลมีเยอรมันปีเตอร์ตุเป้ตอนนั้นก็มาทำชุดใหญ่แล้วก็ชุดใหญ่จะเยอรมันอะเยอะครับแล้วก็มีบราซิลแล้วก็มีโค้ชไทยนั่นแหละที่เหลือก็เป็นพวกเช็คพวกอะไรมาครับนะฮะคุณนครธรรมที่ซองโดพิรพัฒน์สารัตต้องมาเสริมในเอเชียนครับจะได้มีกองกำลังหมุนเวียนมากขึ้นทุกแต่นี่มีปะยังดีเขายังประกาศตัวแต่รอเขาประกาศแล้วไม่แต่เขาบอกว่าจะเรียก30คนเดี๋ยวก็ต้องดูตัดเหลือ23แต่มีหรือเปล่านี้เราไม่รู้จริงเดี๋ยวรอดูกันคุณคุณบอร์เดอร์ครับผมว่าไทยโชคดีครับที่รอบแรกเล่นในบ้าน3นัดหมายถึงว่าก็นี่มันโชคดีมันตลอดอะแล้วมันก็เล่นนัดแรกก็เยือนเขาด้วยนัด2น่าจะทุบในบ้านในรอบรองก็ไม่ได้ครับวิชัยบอกถ้าเข้ารอบ8ทีมนะนงต้องกวนหนวดนะครับได้เดี๋ยวจัดให้เลยถ้าเข้ารอบ8ทีมเนี่ยผมถือว่าใกล้ฟุตบอลโลกเขาไปเยอะแล้วถูกไหมล่ะถูกต้องมันยิ่งถ้าต่อไปบอลโลกที่กาตาร์เขาขยายทีมไม่ใช่กาตาร์มันดี26เนาะอันนี้ยังเท่าเดิมอยู่อีกที่นึงอีกทีนึงที่2026นะ8ทีมไหม8ทีมโคต้าเชฟเขาบอก8หรือ8ครึ่งด้วย8ครึ่งด้วยอันนั้นถ้าเราถึงตอนนั้นเราก็รอบ4ทีมเราก็สบายเลยใช่ไหมแต่เพียงแต่ว่าตัวผู้เล่นอาจจะไม่ใช่แล้วตรงนั้นคุณแมนซิเชียงไฮครับผมไม่อยากฝันบอลโลกเลยครับผมไม่อยากฝันเอาสี่ทีมฝันกลางวันเขาพูดเนี่ยโตเขามองเหมือนคล้ายๆผมแหละคุณวัชิราครับถ้าขอให้ขอได้นะแบบไม่อคติขอที่ซองโดมันก็ลำบากอ่ะคนเคยเป็นเกาเหลาแต่คือฝรั่งนะเราก็บังคับก็ไม่ได้นะเรียกว่าไม่เคยถามเขาตรงๆเลยไม่เคยถามเขาตรงๆอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เคยตอบตรงๆตรงๆด้วยเขาก็บอกมานวลนี่นั่นอะไรเงี้ยใช่ไหมครับนะครับคุณชัดชัยหน่อยนนงฟุตบอลไทยแลนด์ออฟซิงครับไปก่อนไทยลีกเปิดหนึ่งสัปดาห์ประมาณวันไหนเพราะไทยลีกเปิด22กุมภาพันธ์บอลเหมือนพวกบอลทีสามทีสี่หรือว่าทีมนอกลีกก็ว่าทีมออฟซิงไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพอ่ะก็คือพวกแบบเหมือนแชมป์ชนแชมป์อ่ะอ๋อเหรอไม่รู้แต่วันไหนยังไม่รู้ไม่รู้เขาก็ไม่เคยบอกผมเลยครับต่อไปคุณอภิวัตรบอกขอให้โค้ชโชคทวีภูมิรัตน์คุมทีมชาติไทยได้ไหมใครก็ได้แต่ว่ามันคือบอลไทยเนี่ยผมบอกอย่างเดียวว่าให้มันเป็นระบบอย่างเดียวคือหมายถึงว่าสร้างทีมต่อเนื่องแล้วคนทำทีมเนี่ยเป็นชุดเดียวกันได้หมดมีคนอําด้วยว่าคุณรัตพลเอฟเอฟไทยเตะทีมไหนครับ ปีหน้าโน้น2ปีดิอีก2ปี ก็น่าจะเริ่มต้นในเดือนพฤศจิกาแหละคุณคาสเปอร์เดี๋ยวกาม่าก็มาต่อชุดใหญ่ทุกผมว่าเส้นทางเดียวโคซิโก้ทำยู23แล้วก็ไหลก็เป็นถ้าอย่างนั้นคุณต้องนั้นแต่ว่าก็ให้กาม่าทำทั้งหมดนั่นหมายถึงว่า16 19ก็ให้ทีมงานเขาทำด้วยแล้วเขาจะได้หยิบเด็ก16หยิบเด็ก19เพื่อไปเล่นชุดใหญ่ของเขาในวันข้างหน้าแล้วก็ให้เวลาเขาไม่ใช่ปีเดียวนะครับขอร้อง3ปีอย่างดำเจ็บก็เจ็บปวดก็ปวดทีเดียวซิโก้มันเคยทำมาแหละตอนแรกก็มันโดนโน่นโดนนี่แต่มันก็ทำต่อเนื่องอ๋อคุณจิรวัตรบอกว่า20,000เหรียญชั่วครับไอ้เรื่องนักเตะเวียดนามอ่ะ20,000เหรียญชั่วครับ20,000เหรียญใช่มั้ยผมก็ว่าไม่ใช่20,000บาทคุณเบียร์ครับน่าจะให้โอกาสรีซอร์ดูบ้างเขามุ่งมั่นดีก็ได้ก็บอกแล้วไงแต่ว่าเราไม่ได้ลองตรงนั้นนะครับจริงๆคือจริงๆแล้วในซูซูกิเราไม่มีตัวลุกแบบนี้ไงครับเรามีแบบรับกึ่งๆนะจินวัตรครับทีมชาติเพื่อชาติถ้ามีเกาเหลาบางทีมันก็จบเหงทุก
ก็บอกแล้วว่าเขาอย่าทะเลาะกันไงคือเริ่มต้นทะเลาะกันตรงนี้แล้วมันก็ไม่ดีแล้วครับเอาโดมาติด ทีมดีไหมเนี่ยฝั่งขวาตายเลยคุณกันจ่ายแต่ว่าอย่าเพิ่งนั่นใจเผื่อเขาเรียกมาแล้วเดี๋ยวพอเราไปวิจารณ์ว่าไม่เรียกโน่นนี่นั่นก็เราเกิดเขาเรียกมาแล้วคิดต้องโดนเล่นได้อ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอดูเขาประกาศตัวว่ากันอีกทีครับว่ากันไปเป็นแบบช็อตช็อตไปดีกว่านะเนี่ยมีที่ต้องโดมาอีกนะมีเดพงถ้ามีรายชื่อช่องโดสิบเอ็ดตัวจริงผมเห็นในเพจเมืองทองอะไรเป็นเมืองทองเนี่ยโอ้กินดีพัทนะถามนัดพี่นงครับมาเลกับเวียดนามพี่ว่าใครแชมป์เอาอันนี้ว่ามาเลเวียดนามใครแชมป์ครับผมว่าไอเวียดนามแชมป์มันได้เปรียบตรงที่ว่านอกบ้านอ่ะพวกนี้ผมว่ามันก็น่าจะเปิดลุกพี่คิดว่าเวียดนามแชมป์ผมว่ามันแชมป์เพราะว่านัดที่สองมันได้เปรียบเหมือนไทยอ่ะอ๋อกลับเล่นในบ้านใช่แต่ว่าไทยเนี่ยมันเสียเปรียบแต่ผมว่าพวกนี้เวียดนามมันขอเม็ดเดียวอ่ะถึงมันจะแพ้สามหนึ่งมันก็ขอเม็ดเดียวคุณภาคินบอกอุบลยูทีเปลี่ยนชื่อทีมแล้วไม่เห็นมีข่าวเลยจริงเหรอชื่ออะไรก็บอกมาด้วยนะครับแต่ผมได้ยินมาเหมือนกันนะแต่พอเขายังไม่แถลงอ่ะมันก็เราก็ไม่พอดีเราจะไปออกมั่วซั่วก็มั่วซั่วเดี๋ยวก็หาว่ารู้เยอะมันจะหน้าแตกหน้าแตกเอาโดยไม่รู้แล้วรอให้เขามาก่อนครับผมต่อไปโอ้ยเน็ตในกระตุกในคุณวิจิตเนี่ยสารวัตรติดเอเชียนคัพใหม่ครับก็ยังไม่รู้ครับเดี๋ยวก็รอเขาประกาศอีกทีเขาจะลบใครแบบไหนก็ว่ากันฮารีเปิดวันไหนครับคุณ20เท่าไหร่24ใช่22นะฮะอ่ะกิติลักษ์ครับเบอร์19ควันไฮของเวียดนามคิดว่าไงครับเหงียนควันไฮดีอ่ะฮะดีอ่ะเขาบอกเก่งเลยตรงนี้แต่เขาเป็นตัวที่กำลังสำคัญเลยนะครับแล้วก็อยู่ในตัวจริงตลอดด้วยครับพี่นงว่าไงอ่ะผมถามพี่นงโอ้ผมไม่ค่อยได้ดูใช่ไหมไม่ค่อยได้ดูต่อไปคุณวิเชษฐ์บอกอยากลองคนญี่ปุ่นจังญี่ปุ่นหรือญี่ปุ่นซินเนี่ยผมว่าได้ถ้าเป็นผมเลือกผมจะตั้งเอาไว้ญี่ปุ่นบราซิลแล้วก็ไทยแค่นี้สำหรับบอลไทยนะที่อื่นเนี่ยเกาหลีอีกทีนึงอ่ะครับเพราะอีกอันนึงมันคุณบอร์เดอร์คุณแป๊บสุรินทร์มีข่าวไหมโอ้โหช่วงนี้ผมยังไม่มีคุณช่วงที่3ที่4เนี่ยตอนนี้ผมยังไม่เห็นลีกแบบซัดเขาเซตมายังไงเลยเลยยังตามข่าวยังไม่ได้โครงตามมันยังไม่มันเลยไม่ชัดตามอ่ะนึกออกไหมเออครับนะฮะอ่ะเจมีพอดีเป็นเล่นยุโรปให้คุณสุรศักดิ์บอกตัวมันยังเล็กอยู่ยังแต่มันคล่องอ่ะแต่ทีนี้ผมว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในเจลีกเนี่ยมันก็น้องๆยุโรปไปแล้วครับคุณวัศินนะ451ที่ซองโดแบ็กซ้ายเอาเป็นว่าให้เขาประกาศตัวมาแล้วเดี๋ยวมาแล้วมาคุยกันเพราะตอนนี้คุณประกาศมาปรากฏว่าตรงนี้มันไม่มาเลยแล้วคุณก็บอกโอ้โหแล้วคุยกันยากเออคุยกันยากหน่อยผมก็ใจตรงนี้ความรู้สึกแฟนๆแต่ก็ถามก็ที่ซองโดมาก็ดีนะเผื่อรายวัตรมันอ่านออกแล้วจะได้เรียกพาราทิปครับขอเข้าแบ็กขวาเมืองทองหน่อยครับจะได้ใครก็เป็นลูกครึ่งอีกแล้วนะเฮ้ยจริงเหรอไม่รู้เป็นลูกครึ่งหรือลูกนั่นไม่รู้ยังก่อนครับตอนนี้ผมตามอยู่ยังไม่ออกมาคุณลักษิชาติครับอัปเดตข่าวอุ้มหน่อยครับอุ้มเป็นไงอุ้มก็กลับมาแล้วใช่ไหมแล้วก็พักอยู่แต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกอ่ะก็เหมือนกับธีรศิลป์รอคุยหมดคือยังเป็นไปได้ทั้งสองอย่างทุกเป็นไปได้ทั้งสองอย่างคือเขาไม่ได้ไม่เอานะเพียงแต่ว่าทุกอย่างเขาประเมินก่อนว่าเขาเอามาแล้วที่ผ่านมาเป็นยังไงแล้วก็เรียกค่าตัวเป็นยังไงจะยืมต่อจะต้องจ่ายเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาจะเป็นอย่างนี้ครับญี่ปุ่นเขาไม่เหมือนเราครับผมคุยมาแล้วเขาบอกมีคุณบอยครับในระบบใหม่เป็น811มั้ย811คือรับหมดเลยก็เป็น10ก็เป็น91นะฮะคุณภาคินบอกอุบลเปลี่ยนเป็นอุบลยูไนเต็ดนะครับอ๋อมีแต่ตอนนี้มันมีแต่ข่าวค่าจ้างโค้ชนักเตะไม่ออกอ๋อใช่แต่ว่าได้โค้ชใหม่เป็นโปรตุเกสนะอ๋อเหรอเออเนี่ยเขาบอกแล้วก็จ้างมาได้ไงเปล่าก็มีตังค์ไงฮะโอ้แต่จากคนพูดเก่งก็แต่ปัญหาคือมีคาราคาซังคาราคาซังไงก็นี่เขาบอกแคมเบะไม่ได้มา5เดือนมั้ยเออที่ประท้วงมีนักเตะที่เป็นนักฟุตบอลในมุมนี้ที่โนมมองนะถ้ามันมีข่าวไม่ดีหรอครับใช่ไหมไม่ดีแต่ว่าทั้งหมดสมาคมต้องเข้าไปจัดการนะเพราะไม่งั้นมันก็จะเป็นอย่างนี้อีกครับมีคุณนาทีครับไปดู3ที่5ยิงลูกโทษเสร็จน้ำตาไหลเลยเคยนะคุณนาทีว่าลูกยิงลูกโทษอ่ะที่มีข่าวเขาบอกน้ำตาไหลเลยทุกเขาอินไงเขาคือแต่ว่าก็อยากเนื้อก็แบกภาระกันทั้งประเทศอ่ะใช่ไหมเอาพ่อยีกลับมาได้ไหมครับโอ้มันจะให้มันคนยิ่งไปกันใหญ่นะคุณยิ่งคุณวารีไม่ได้อยู่ตรงนี้ด้วยนะแต่คุณวารีเขาฉลาดกว่านั้นนี้ไงก็ให้ซิโก้มันไปรับผิดชอบไปเลยใช่ไหมแต่เงี้ยเขาก็เลยรอดตัวไปได้ไงคุณต้นครับรีซอร์ดีพอติดทีมชาติอีกครั้งไหมคือตอนนี้เขาเท่าไหร่30กว่า34อ่ะ30กว่าแล้ว32 33โอ้ก็เหนื่อยตอนเยอะใช่มั้ยแต่ในอาเซียนผมว่าก็เล่นได้คุณกูครับถ้า4เทพมาใครต้องไป
ใครนะสีเทพแล้วพวกตองเจนี่แหละนี่แหละคือสิ่งที่ผมเพิ่งบอกว่าที่หลายคนถามมาในแดนกลางอะไรกันเนี่ยน่าจะเป็นโน่นนี่นั่นนะเดี๋ยวก็ออกมาปั๊มเนี่ยก็ต้องมีคนไปเพราะมันกำหนดตัวอยู่ที่23ถูกไหมยี่สิบสามไปแล้ว4ใช่ไหมแต่ว่าทำไมไม่เห็นเฮมตี้ซ้อมครับเมืองทองไปพักไปกลับบ้านบ้างอ๋อคุณอะตอมครับเอารีซอร์โดสหรัฐมาเสริมครับดีไหมก็เป็นไปได้ไอ้ชับปุยมันหายไปไหนอ่ะมันก็มีประสบการณ์นี่มันก็เล่นซูซูกิมาใช่ไหมล่ะครับอันนี้คือไม่ได้มองก็ข้ามเมืองทองนะเพียงแต่ว่าถ้าสมมติมองอย่างนี้มันก็จะตอบโจทย์ไปว่าไอ้พวกที่มันผ่านซูซูกิมาก่อนหน้านี้ทำไมมันไม่มีคือถ้าให้พูดถึงเรื่องการเสริมตัวจะเอาใครมาเพิ่มดีอ่ะพี่หนุ่มไม่แสดงความเห็นไหมไม่เอาเพราะว่ามันอยู่ที่เขาเป็นโค้ชคือพูดไปต่อให้เขาไม่ประกาศกลายเป็นหน้าแตกใช่แต่รอให้เขาประกาศแล้วมาว่าอะไรทีนี้ก็ไม่เอาก็ไม่ซ้ำสมเขาอีกก็ลืมตัวเขาไม่ได้มาวิเคราะห์ว่าใครควรจะอยู่ใครจะติดไงอ๋อได้อย่างนั้นดีกว่าได้ก็ค่อยว่ากันเอาโอ้โหไม่จบเลยไม่จบอีก2อันพอนะครับผมคุณบอร์เดอร์ถ้าสมาคมชุดนี้บริหารทีมชาติล้มเหลวควรสนับสนุนออกมาขอโทษแฟนบอลหน่อยโอ้มันก็จริงๆแล้วไม่ต้องขอโทษจริงๆแล้วคือออกข่าวอะไรก็แล้วแต่ให้มันซอฟผมเคยบอกตั้งแต่วันที่บอลจบแล้วออกมาซอฟหมายถึงว่าไม่ใช่ออกมาแบบโอ้ยนี่ไม่ใช่ชุดใหญ่คาดอีก4ตัวอีก20ปีเดี๋ยวเราจะโน่นนั่นมันไม่ใช่ไอ้อย่างงี้มันเหมือนกับว่าเอาแล้วไอ้เด็กคือแค่ความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่ชุดใหญ่นะครับไอ้เด็กที่มาเล่นอยู่มันยังมีความรู้สึกไงโอ้แล้วกูเป็นใครอ่ะถูกมั้ยล่ะแล้วอันที่2ก็คือแฟนบอลก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยอีก20ปีแต่ต้องตอนนี้ทำไมทำยังไม่ได้ไม่ต้องรอ20ปีดูไหมล่ะมันก็เลยกลายเป็นกระแสขึ้นมาไงถ้าเป็นผมผมบอกว่าผมขอโทษในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราวางแผนผิดพลาดแต่เราจะต้องเอาใหม่นักฟุตบอลบางคนเดี๋ยวต้องเรียกมาสตาร์โค้ชเพราะแผนเราผิดแล้วนี่มันต้องเป็นอย่างนี้ให้มันมีความรู้สึกอย่างนี้ครับผมนะฮะโอ้โหมาเพิ่มไหมโกวินแบ็คขวาโดซ้ายอุ้มเซนเตอร์ธีรพันธ์แล้วก็3ณตัวกลางก็มีธีรพันธ์สารัตก็บอกเข้าไปหน้าเป็นมุ้ยสุภชัยบอกเข้าไปอย่างเงี้ยถูกแล้วคือให้รายวัฒน์รู้มีคนถามมาครับคุณบิโชสมมุติเป็นไม่ได้โค้ชเปโตวิชมาโคดีชาไทยดีไหมครับเก่าไว้แล้วซัปโปโรอ๋อโค้ชไอ้ซัปโปโรเปโตวิชอ๋อหมายถึงว่าเขาต้องใช้เวลาพวกนั้นอะใช่ไหมต้องดูเขาปีที่สั้นนานเหมือนกันนะเขาก็จะแล้วก็ต้องดูศักยภาพนักบอลไทยนี่มันทีมชาตินะมันไม่ใช่สโมสรสโมสรเนี่ยโค้ชเนี่ยทำงานง่ายแต่ถูกไหมเพราะว่าเขาอยู่กับทีมเตะตลอดปีนัดนี้มันไม่ดี2นัดแผนนี้มันไม่ใช่เปลี่ยนใหม่เป็น2นี้แต่ทีมชาติเนี่ยยิ่งเป็นทัวร์นาเมนต์นานสองนัดแรกมันไม่เรื่องมาเปลี่ยนแผนอีกนะมันลำบากไงอีกการหนึ่งก็คือคนนัดทีชาติรายวัฒน์ก้าวทีละแต้มใหม่ไหมก้าวทีละแต้มก้าวทีละแต้มก็ดีๆมีแท้มากมีมุกเลยนะมีมุกเลยครับหมดแล้วนะครับผมวันนี้นี่คือแบบอุณาฝาข้างคุณก็ข้ามไปเยอะนี่ผมดูคุณข้ามเพียบไม่บางอันอ๋อซ้ำบางอันซ้ำแล้วบางทีแบบอ่านที่มีกระทบใครอ่ะอ๋อไม่อ่านผมจะไม่อ่านอ๋อได้นะมันจะดูแบบดูว่าเราไปซ้ำเติมไม่ดีมากคือถ้าจะกระทบใครไม่อ่านถ้าเป็นคำถามมาแต่ถ้าด่าผมคุณต้องอ่านเพราะผมสั่งทุกคนว่าไม่ผมก็บอกว่าเขาถามแล้วนงมาไม่ได้บอกว่าด่าแล้วนงนะด่าได้เลยขอบคุณครับขอบคุณครับมีอีกไหมมีหูมาอีก2อันนะครับเขาบอกว่าถ้าผ่านเอเชียนครับรอบ2มีสิทธิ์เจอทีมไหนก็ยังรอบยังไม่รู้ว่าเราต้องรู้ว่าเป็นที่2ที่3ที่2กับที่3ที่1ด้วยต้องดู3อย่างด้วยเพราะว่าถ้าจะอยู่ที่3นี่ก็ใช่ว่าสมมติที่เราอยู่ที่3ไม่ใช่ว่าไปเจอที่1ของสาย C หรืออะไรต้องรอดูอีกทีนึงด้วยมีคนบอกว่าคุณอะไรอ่ะเมาส์เราจะช้องนะนัดเจออินเดียเราจะช็อตช็อกช็อกช็อกตั้งแต่นั้นเจอไอ้เนี่ยโอ้โหทั้งนั้นไม่อยากเห็นภาพไม่อยากเห็นภาพนั้นอย่างน้อยได้ก้าวไปอีกหน่อยเองดีคือผมตั้งใจนะต่อไปถ้าเรามีลูกโทษอ่ะไม่เกี่ยวผมจะเดินหนีออกไปผมกลัวกับเกมที่มันกดดันผมวันนั้นผมนั่งดูผมรู้ว่าผมมึนไปประมาณ 2-3 ชั่วโมงแล้วก็เกมเอเชียนคัพอ่ะยังแมตช์แรกอินเดียผมกะจะนั่งฟังวิทยุนะเหรอแล้วก็ฟังผลแล้วพอไป2ไป3ขึ้นมานั่งดูเลยเป็นงั้นแหละไม่เกี่ยวหรอกดูตั้งแต่นั้นแรกเลยเกี่ยวอ่ะโอเคผมบางทีรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้เราแย่งประหวะมันแหวงแย่งจริงอ่ะครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่ติดตามวันนี้ถือว่าอยู่กันชั่วโมงกว่านะพี่นงครับชั่วโมงครึ่งด้วยดีแล้วคุณมาทำงานหนักบ้างทำงานหนักมากขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วขอบคุณอัศม์กรุงเทพใช่แล้วก็อัศม์อาสามชงรีอาสามเทพครับผมที่ให้การสนับสนุนแล้วขอบคุณแฟนๆที่ติดตามนะครับครับวันนี้แม้ว่าจะเป็นวันหยุดแต่คุณก็ดูถือว่าเยอะถือว่าเยอะมากนะแล้วก็แบบเป็นเลทที่มาตรฐานตลอดเลยครับผม
ครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับครับ